สวัสดีครับนักศึกษานะครับเรายังอยู่ในการเรียนการสอนเนาะแต่ทีนี้การเรียนการสอนนี่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเรียนการสอนในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออาจารย์ก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นในรูปแบบของออฟไลน์นะครับเพื่อตอบสนองต่อนักศึกษากลุ่มที่อยู่ในเรือนจำนะครับเพราะว่าไม่สามารถออนไลน์ได้อาจารย์ก็เลยจะพยายามอัดเป็นออฟไลน์คืออยากให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นะครับในการเรียนการสอนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับออนไลน์เนาะนักศึกษาก็จะได้รู้สึกว่าเราได้รับการศึกษาเนี่ยอย่างครบถ้วนเหมือนกันนะครับคราวนี้อาจารย์ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Meet นะครับแล้วก็อัดหน้าจอเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนี่ก็จะคล้ายเลยกับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเนาะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนวิชาอะไรกันนะครับอาจารย์ก็จะทำการแชร์หน้าจอก่อนครับกดหน้าต่างปึ๊บอาจารย์ก็จะแชร์หน้าจอเนาะเอาละนี่ครับตอนนี้อาจารย์ก็แชร์หน้าจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าที่กำลังนำเสนอใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูต่อนะเนี่ยอาจารย์มีตัวที่เขียนว่าเทสด้วยเห็นไหมเทส01เนี่ยก็คืออาจารย์ดูตัวเองว่ามันขึ้นหรือเปล่าเนื่องมาจากว่าเราใช้เป็นออฟไลน์นะนักศึกษายังสื่อสารกับอาจารย์ไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องดูตัวเองว่าสไลด์ขึ้นไหมนะครับเอาละเข้าเนื้อหาเนาะนี่สไลด์ขึ้นไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเนาะเอาละสไลด์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับในส่วนนี้อย่างเป็นทางการเนาะวิชานี้คือวิชาปท0208การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับก็บรรยายโดยอาจารย์เนาะอาจารย์ธนัชชนซึ่งก็ได้พบกับนักศึกษาแล้วด้วยในวิชาองค์การใช่ไหมครับองค์การแล้วก็จะมีบริหารทรัพยากรที่อาจารย์จะสอนนะครับแต่ก็จะมีอาจารย์ผู้สอนร่วมเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในที่นี้ก่อนอื่นที่จะเรียนเนี่ยเห็นรูปไหมนะรูปนี้คืออะไรครับรูปนี้คือพิธีลงนามนะครับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนตากกับเรือนจำกลางตากเนาะที่เราลงนามไปนะเพื่อต่อยอดนะต่อสัญญาออกไปนะมันก็เลยเป็นเหตุให้นักศึกษามีสิทธิ์ได้เรียนนะครับวิชาต่างๆของวิทยาลัยเราที่จัดนะครับอันนี้ก็คือภาพที่เห็นเพราะว่าอะไรทำไมหยิบภาพนี้มาครับภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐถ้าเกิดไม่มีแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นพูดง่ายเพราะนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาตระหนักในคุณค่าและก็ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐครับนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ได้รับโอกาสจากตรงนี้นักศึกษาก็ต้องมองว่าโครงการอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากแนวคิดใดแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องที่เราเรียนคำตอบก็คือเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นี่แหละก็คือถ้าเขาไม่ได้มองมนุษย์ด้วยการเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนานะครับพอไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนาก็ไม่ต้องเรียนกันละใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องเรียนละไม่จำเป็นต้องพัฒนาผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องพัฒนาอาชีพไม่จำเป็นต้องฝึกใดๆทั้งสิ้นละเห็นไหมครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับให้ทำความเข้าใจนะครับอ่ะมาดูขอบข่ายนะครับว่าวิชาเนี้ยเรียนอะไรบ้างเนาะนี่คือขอบข่ายทั้งหมดหรือว่าเป็นคำอธิบายรายวิชานะครับวิชาปท0208การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะเรียนเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวจะมีแผนการสอนต่อไปให้นักศึกษาเห็นว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับก็คือเราจะเรียนปรัชญาความเป็นมาแนวคิดแล้วก็นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐด้วยเนาะนะตั้งแต่การวางแผนกำลังคนการกำหนดงานและตำแหน่งการกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนการสรรหาการพัฒนาบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนตำแหน่งการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายการเสริมสร้างขวัญกำลังใจการออกจากราชการและยังศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะอันนี้อาจารย์อ่านไปทีละคำเพื่อให้นักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยอ่านไปพร้อมกับอาจารย์เนาะจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเราถ
ถึงแม้เราจะอยู่ในเรือนจำนะแต่เรารู้เรารู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายเรารู้แน่ละเห็นไหมเรารู้นะว่าคนนี้มาใหม่ผู้คุมคนนั้นอย่างไรเงี้ยนี่เรารู้หรือแม้กระทั่งในกระบวนการนะครับที่เราได้มีโอกาสมาเรียนเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่าทางเรือนจำก็จะต้องมีการวางแผนกำลังคนเนาะมีการกำหนดงานให้นักศึกษานะครับพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของการพัฒนาบุคคลแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือแนวทางกว้างๆว่าเราจะเรียนอะไรก็เรียนครบทุกตัวแหละแต่ว่าอาจจะมีน้ำหนักของในแต่ละสัปดาห์ในต่างกันนะครับเราเรียนทั้งหมดนะ15แต่ในความตั้งใจของอาจารย์ก็คือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเสริมเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์ละชั่วโมงเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะผลิตสื่อปท.0208มาทั้งหมด15ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเพื่อให้นักศึกษาฟังอาจารย์ปุ๊บแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมต่ออีก2ชั่วโมงเนาะหรือรวมถึงว่าพออาจารย์เข้าไปสอนได้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมคืออาจารย์เข้าไปมันก็จะเป็นการสอนที่สดใหม่กว่าใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมก็สอนคล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีเสริมทำให้นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้ตรงนี้สำคัญคือบางทีฟังอาจารย์ครั้งแรกจะยังไม่เกิดแนวคิดอะไรเลยเนาะพอไปฟังอาจารย์ครั้งที่2แล้วปรากฏว่ามันเกิดไอเดียนะเกิดมุมมองต่างๆขึ้นมานะหรือเกิดคำถามตรงเนี้ยก็อาจจะเก็บมาถามอาจารย์ก็ได้นะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วนะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้พอสมควรเลยเนาะพอสมควรอาจารย์ก็ต้องเปิดโอกาสให้เราถามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในการเรียนมันต้องมีจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์เนี่ยจะแบ่งเป็นจุดประสงค์ของรายวิชาแล้วก็เป็นจุดประสงค์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจุดประสงค์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชานะเรามาดูจุดประสงค์รายวิชากันก่อนนะครับจุดมุ่งหมายของรายวิชาหรือจุดประสงค์เนี่ยเขาต้องการให้นักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้วสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยนะตัดเกรดเนี่ยนักศึกษาจะมีอะไรอยู่ในตัวเองบ้างนะครับคำตอบคือ1นักศึกษาจะมีความรู้นะครับมีความรู้นี่ก็คือจำได้นะมีความรู้ที่ว่านี่คือจำได้คือพูดถึงแนวคิดพูดถึงชื่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนักศึกษาจำได้นี่เรียกว่านักศึกษามีความรู้ส่วนนักศึกษามีความเข้าใจเนี่ยนักศึกษามีความเชื่อมโยงว่าไอ้สิ่งที่นักศึกษาจำเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันเกี่ยวข้องอย่างไรในบริบทโลกอะไรต่างๆนะครับนี่นักศึกษาเข้าใจนะเพราะนั้นอันแรกสุดคือมีความรู้ความเข้าใจเป็นฐานเนาะเป็นฐานเข้าใจในอะไรเข้าใจในปรัชญาความเป็นมาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนี่คือสิ่งที่นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นถัดไปนะครับก็คือมีความรู้ความเข้าใจไม่พอแล้วมีอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือสามารถประยุกต์ใช้รู้เข้าใจเรียบร้อยต้องสามารถประยุกต์ใช้ด้วยประยุกต์ใช้อะไรประยุกต์ใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมันประกอบด้วยอะไรบ้างอาจารย์อาจารย์ย้อนกลับไปให้ดูนะนี่นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐตั้งแต่อะไรบ้างการวางแผนกำลังคนการกำหนดงานเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเลยจนถึงการออกจากราชการเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์เนี่ยในแนวนโยบายต่างๆให้เข้ากับมุมมองในการจัดการของชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นความรู้ซึ่งเป็นอาวุธไปประดับตัวเองติดตัวไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเมื่อกี้รู้เข้าใจประยุกต์ใช้นะครับต่อจากนั้นข้อ3นะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยต่างกันนะรู้เข้าใจประยุกต์ใช้แล้วมาวิเคราะห์นักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์ได้อีกนะอาจารย์ก็จะยกเคสมานี่ยกเคสมาวิเคราะห์แต่การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ฟังอาจารย์วิเคราะห์อย่างเดียวอาจารย์ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาละการแลกเปลี่ยนนั้นเป็นการฝึกทักษะเพราะนั้นฐานความรู้ต้องมีก่อนคือรู้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยความคิดส่วนตัวมันได้เหมือนกันแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นจะต้องประมวลมาจากความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่า10ปีที่แล้วมีความรู้ความเข้าใจอย่างไร
ก็วิเคราะห์อยู่อย่างนั้นน่ะนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่อัปเดตเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนเมื่อปฏิบัติหรือว่าอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยครบทั้ง3ข้อแล้วนะให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วก็วิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือสามารถแสวงหาความรู้ข้อ4นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองพัฒนาตัวเองโดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็คือการพัฒนาตัวเองนั่นแหละและการพัฒนาตัวเองอ่ะมันไม่มีใครมาจำกัดเราได้คือเราจะพัฒนาตัวเองเวลาไหนก็ได้เพราะเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาถูกไหมเพราะนั้นเวลานักศึกษาไปเรียนวิชาอื่นนักศึกษาก็ยังเอาเรื่องนี้มาทบทวนได้นักศึกษาก็ยังมีมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองได้ขอเพียงอย่างเดียวแหละขอเพียงให้นักศึกษาเอาความรู้นี้ไปจับนะไปจับกับชีวิตประจำวันนะโดยไม่มีข้อกีดกั้นอะไรนักศึกษามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในเรือนจำนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นอยู่แล้วว่ามีขกน้องนาโมเดลมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยจิตตปัญญาศึกษาที่เรือนจำเขาสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติเนาะสิ่งเหล่านี้มันจะมีแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่เสมอนะเราก็ไปมองความคิดเบื้องหลังตรงนั้นไปมองว่าเราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์นะครับที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในเมื่อว่าโอกาสมันเกิดขึ้นละนะเราก็ต้องไม่ยังไงครับไม่ปฏิเสธโอกาสนั้นเราก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวไปก่อนนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ได้ใช้อ่ะนะยังมากน้อยก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นนะนี่คือจุดหมายของรายวิชาเอาละมาถึงแผนการสอนกันบ้างอาจารย์มีแผนอย่างไรที่จะสอนพวกเราอาจารย์มีแผนอย่างนี้ครับเริ่มต้นอาจารย์จะพูดถึงปรัชญาความเป็นมาและแนวคิดซึ่งก็คือชั่วโมงแรกเนี้ยนะต่อเนื่องจากตอนอธิบายเนี่ยเนี่ยวันนี้จะคุยกันปรัชญาความเป็นมาแนวคิดพอสังเขปนะครับนี่คือสัปดาห์แรกสัปดาห์ต่อไปอาจารย์จะสอนนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เอาตัวนโยบายก่อนนะยังไม่ลงรายละเอียดเอาว่านโยบายมันคืออะไรนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันมีแบบไหนในประเทศไทยเป็นยังไงในต่างประเทศเป็นยังไงเอานโยบายมุมไหนดีนโยบายการศึกษามั้ยนโยบายแรงงานไหมนโยบายเกี่ยวกับผู้ต้องขังไหมมันมีหมดอ่ะนะครับเพราะว่าภาครัฐต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายซึ่งกระจายลงไปในแต่ละส่วนราชการและในแต่ละส่วนราชการเนี่ยก็มีมนุษย์ทำงานใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันก็อยู่ในนั้นแหละนะครับเพียงแต่เราจะดึงออกมามองอย่างไรไปจับจุดไหนมามองเท่านั้นเองแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรานะทีนี้พอเลยเรื่องนโยบายไปแล้วทราบแล้วว่ากรอบมันเป็นอย่างไรยุคใหม่ยุคเก่าเป็นประมาณไหนเนาะก็มาดูเรื่องการวางแผนกำลังคนการกำหนดงานและตำแหน่งนี่รวมกันเลยเพราะเวลาเราจะวางแผนคนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าจะทำงานอะไรใช่ไหมแล้วเราจะให้ชื่อตำแหน่งเขาว่าอะไรดีตัวนี้เราต้องคิดนะครับมันก็จะจากสเกลที่เล็กที่สุดก็คือสเกลในร้านอาหารก็ได้สเกลในกิจการที่เราจะไปทำในอนาคตก็ได้รวมไปจนถึงสเกลระดับใหญ่ระดับรัฐนะครับเพราะว่าเราจะต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเราก็จะเป็นที่ต้องมีความเข้าใจความแตกต่างมีความเข้าใจความจำเป็นตรงนี้สำคัญนะคำนี้ความจำเป็นคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นความจำเป็นนะฮะว่าเอ๊ะตำแหน่งนี้ในภาครัฐจำเป็นต้องมีไอ้จำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยมันจะไปเถียงกันอีกเรื่องนึงคือเรื่องประเมินนะประเมินนะคือจำเป็นต้องมีไหมเรื่องนึงนะประเมินแล้วเนี่ยมันสมควรมีไหมหมายความว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นน่ะเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควรไหมในคนละเรื่องบางทีเราไปประเมินอะไรครับไปประเมินคนที่ด้อยสมรรถนะคนที่ด้อยสมรรถนะตรงนั้นน่ะพานให้เราไปรู้สึกว่าตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีไม่เกี่ยวนะตำแหน่งอาจจะจำเป็นต้องมีแต่คนคนนี้ไม่จำเป็นต้องทำเข้าใจไหมต้องถูกยกย้ายออกอ่ะมันทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันคนละเรื่องเพราะนั้นเวลาเราดูเรื่องนี้เวลาเราจะมองต้องมองแบบนี้นะครับมองความจำเป็นการมองความจำเป็นดังกล่าวถ้ามองในระดับภาครัฐนี่พูดง่ายๆก่อนนะครับมันต้องมองในระดับคน67ล้านนะสัดส่วนเมื่อเทียบกับคน67ล้าน
สัดส่วนเมื่อเทียบกับการบริการภาครัฐเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆเรือนจำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะมันไม่เป็นไปตามสากลด้วยแล้วมันมีตำแหน่งไม่มีพยายามเปิดไม่มีพยายามวางอัตรากำลังไม่มีแต่มันไม่ยังไม่เพียงพอไงครับเห็นไหมเนี่ยบางทีเรามองไม่จำเป็นนะมันลูกมันยุคไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปดูกันดีๆเล่นกันในรายละเอียดเนี่ยบางทีความจำเป็นยังมีอยู่นะครับแต่ต้องไปถกเถียงกันอีกครั้งนึงเนาะจากนั้นเมื่อคุณทำงานกำหนดงานกำหนดตำแหน่งสิ่งที่ต้องตามมาคือการกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนเนื่องจากสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลระบบประเมินเงินเดือนระบบการรับค่าตอบแทนการแบ่งประเภทค่าตอบแทนนี่มันละเอียดถามว่าทำไมมันละเอียด1ละก็ป้องกันการทุจริต2ป้องกันการกำหนดค่าตอบแทนแบบไร้เหตุผล3คือเพื่อให้เกิดมาตรฐานตรงกันอันนี้ง่ายๆก่อนนะครับแบบเนี้ยและต่อจากนั้นก็มีเรื่องของการสรรหานะฮะเรากำหนดนี่เป็นเรื่องหลังบ้านนะเนี่ยวางแผนกำลังคนกำหนดงานกำหนดเงินเดือนมันถึงจะมาถึงการสรรหาคือหาคนเนี่ยให้มันตรงกับที่เรากำหนดหาได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ว่าเราต้องหาเพราะมันมีความจำเป็นเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อหามาแล้วนะหามาแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาบุคคลการปฐมนิเทศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคคลแล้วมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นก็คือเมื่อคุณเข้ามาในองค์กรไม่ว่าจะในรูปไหนนะครับคุณก็ต้องถูกพัฒนาอาจารย์จะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษจะเห็นว่าอาจารย์ทำเป็นตัวแดงแล้วก็เป็นตัวเอียงไว้เพื่อให้เห็นว่าในส่วนของนักศึกษาที่อาจารย์สอนในภาคการศึกษานี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นการพัฒนาบุคคลเพราะว่าบริบทของนักศึกษาสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาบุคคลได้ชัดเจนนะครับได้ชัดเจนเห็นนะต่อจากนั้นก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตำแหน่งมันมาพร้อมกันคือเวลาประเมินแล้วเขาดีเงี้ยเราก็ควรที่จะเลื่อนเขาขึ้นถ้ามันมีอัตราให้เขาขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพราะนักการประเมินผลการปฏิบัติงานคือการตรวจสอบว่าเมื่อเรารับเขาเข้ามาทำงานแล้วนะเราให้เงินเดือนเขาเท่านี้แล้วนะเราพัฒนาเขาอีกต่างหากเขาทำงานคุ้มค่าจ้างหรือไม่คุ้มนะครับและเมื่อประเมินเสร็จนะเมื่อดูเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเสร็จประเด็นถัดมามันคือการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายนั่นเองเมื่อพิจารณาทั้งหลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายแต่การปรับเปลี่ยนทั้งกล่าวมันก็มี2แบบนะก็คือปรับเปลี่ยนโดยระบบเป็นผู้ปรับเปลี่ยนนะครับก็คือมีการประเมินเข้ามาแล้วก็มีการผลักบุคคลนั้นออกหรือเข้าหรือย้ายนะอันนี้คือระบบเป็นตัวประเมินกับอีกอันนึงคือตัวเราประเมินตัวเองตัวเราประเมินว่าเราอยากย้ายอ่ะเราอยู่ที่นี่แล้วอาจจะทำประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ไม่ตรงความเชี่ยวชาญบริบทนี้มันไม่สอดรับกับความถนัดของเราอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ย้ายนี่ก็ได้นะครับปัจจัยพวกนี้ฮะว่าการย้ายการประเมินการพัฒนาตัวเองเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะเน้นเราเห็นไหมทำตัวแดงอีกแล้วก็คือการเสริมสร้างขวัญกำลังใจบางทีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายเนี่ยย้ายเพราะว่าไม่มีกำลังใจก็เลยย้ายอยู่ที่นี่แล้วไม่มีกำลังใจก็เลยย้ายทำผลงานได้ไม่ดีเพราะไม่มีกำลังใจแบบเนี้ยดังนั้นอาจารย์ก็จะเน้นตรงนี้เหมือนกันหนึ่งคือเน้นการพัฒนาบุคคล2คือเน้นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจนะอย่างน้อยก็ให้ตัวพวกเราเองนะมีความหวังมีความคิดมีความอุตสาหะที่จะเรียนนะครับต่อจากนั้นคือการออกจากราชการนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจประเด็นการออกจากราชการมีหลายรูปแบบนะทั้งทำความผิดนะทั้งอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่ากันจากนั้นเมื่อเราเรียนภาพรวมดังกล่าวทั้งหมดแล้วของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยครับเราจะมาศึกษาผลของการบริหารกันคือการบริหารนี่มันบริหารตามอะไรตามนโยบายถ้าบริหารตามนโยบายแปลว่ามันต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเพราะนั้นเรามาศึกษาว่าผลดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
อะไรเป็นตัวอย่างที่ง่ายสุดที่จะสอนให้เห็นว่านโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีแน่นอนนะฮะยกตัวอย่างเช่นพอมีกระแสนะครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะเข้ามาพอมีสไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรารับพวกนี้เข้ามาเราก็รับเข้ามาในองค์กรพอรับเข้าองค์กรมันก็เกิดวัฒนธรรมอย่างนั้นขึ้นมามันก็เกิดผลกระทบละทีเนี้ยพอรับมาปุ๊บเนี่ยเกิดผลกระทบเกิดผลกระทบต่อสังคมด้วยเห็นไหมครับหรือซึ่งในแต่ละสังคมนะครับของทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีการก่อรูปของผลกระทบนี้แตกต่างกันมันไม่ใช่ปัจจัยที่ง่ายไม่ใช่ปัจจัยที่จะหยิบออกมาเป็นเม็ดๆดูเงี้ยแต่มันเป็นปัจจัยที่มีเหลี่ยมมีมุมซึ่ง อภิปรายขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความสมเหตุสมผลในระดับที่แตกต่างกันนะเราก็ต้องมาดูให้ชัดเจนเพราะว่าเราถือว่าเรามาศึกษานะครับการบริหารตัวนี้โดยตรงแล้วนะครับบางทีเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะบางทีก็หลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไปฟังมาว่ามันอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นนะฮะไอ้ระบบนี่มันไม่เห็นดีเลยนะครับก็มีความเห็นกันไปแต่ความเห็นดังกล่าวนั้นเนี่ยควรจะถูกพัฒนานะครับควรจะถูกพัฒนาอย่างมีหลักการนะครับเพื่อให้คนคนนั้นเขามีจุดยืนที่จะต่อยอดไปต่อว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับระบบดังกล่าวเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับนอกจากหนีไปอย่างเดียวอ่ะนอกจากออกไปอย่างเดียวเขาจะทำอย่างไรนะครับโอเคนี่คือแผนการสอนว่า15ชั่วโมงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้และในชั่วโมงเรียนจริงด้วยเนี่ยนักศึกษาจะเจออะไรนะครับเอาล่ะอาจารย์เข้าเนื้อหาเลยนะนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยวันนี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับก็คือแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐทีนี้ชวนมองอย่างนี้ชวนมองอย่างนี้จะเห็นว่าอาจารย์ทำเป็นคำแนวคิดในการบริหารเป็นตัวดำแล้วทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยเป็นสีขาวเห็นไหมฮะขึ้นไหมสไลด์ขึ้นไหมเดี๋ยวท่านดูอาจารย์มี2จอนะวันนี้อาจารย์ไปดูว่ามันขึ้นไหมนะขึ้นนะครับเพราะนั้นแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันต้องแบ่งแบบนี้1คือแนวคิดในการบริหารนะยังไม่มีทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะมีแนวคิดในการบริหารเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นแนวคิดในการบริหาร1ประเด็นต่อจากนั้นมีประเด็นที่ชื่อว่าแนวคิดในการบริหารทรัพยากรอีก1ประเด็นแตกต่างกันนะบริหารก็บริหารนะบริหารอาจจะเป็นบริหารคนบริหารร้านบริหารอะไรต่างๆนะครับแต่แนวคิดในการบริหารทรัพยากรก็เป็นคนก็เป็นร้านนั่นแหละแต่เอาคนร้านนะครับเงินอื่นๆเนี่ยมาอยู่ในรูปของทรัพยากรและยิ่งขยายใหญ่ขึ้นถ้ามันเป็นกลุ่มของภาครัฐถูกไหมฮะถ้าเป็นทรัพยากรภาครัฐนะอันนี้คือประเด็นที่จะต้องมองว่ามันแตกต่างกันต่อจากนั้นมีการมองอีกว่าทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยมนุษย์ก็เป็นทรัพยากรหนึ่งเห็นไหมมนุษย์ก็เป็นทรัพยากรหนึ่งดังนั้นเลยต้องมีแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากเอกชนมาก่อนนะหรือจะเรียกว่าเป็นผลตอบสนองจากปรากฏการณ์ต่างๆของรัฐก็ได้พอรัฐมีปรากฏการณ์ต่างๆมีสงครามมีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะไปกระทบกับมิติทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เลยจะต้องมีการบริหารมีการประเมินการบริหารอันเดิมๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนะและเมื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชนนะครับหรือในวงวิชาการเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะครับก็นำเข้ามารัฐเนี่ยทุกรัฐนะไม่เฉพาะแต่ไทยเขาก็นำการบริหารตัวนี้เข้ามาเราจึงเรียกว่าแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐถ้าเปรียบเป็นบันไดนะเราจะต้องแนวคิดในการบริหารแนวคิดในการบริหารทรัพยากรแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับต้องมาเป็นลำดับขั้นนะครับมาเป็นลำดับขั้นเพราะว่าถ้าเราไปลงที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเลยเนี่ยเราก็มองไม่ออกว่าแล้วทำไมรัฐต้องทำอย่างนั้นน่ะรัฐไปเอามาจากไหนอ่ะใช่ป่ะเนี่ยถ้าแบบนี้เราจะตอบได้ตอบได้เลยว่า1แล้วรัฐเอาแนวคิดนี้มาจากไหนก็ตอบต่อเลยว่ามันเอาแนวคิดนี้มาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันมีช่วงนึงอาจารย์มันมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรนะทีนี้อาจารย์ก็ถามต่อ
อ่ะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะมองว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรเนี่ยเรามีการบริหารทรัพยากรไหมป่ามงป่าไม้เนี่ยมีไหมคำตอบคือมีมีมีการบริหารทรัพยากรแล้วอาจารย์ก็ต้องถามต่อว่าแล้วการมองเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอการบริหารทรัพยากรเนี่ยการกำหนดว่าทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดการมันต้องมี4อย่างมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาแต่โบราณหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เดิมมันมีแนวคิดในการบริหารเฉยๆบริหารก็รวมๆจับฉายจะสังเกตว่าจากแนวคิดในการบริหารจนถึงแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยมันมีการจัดจำแนกที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันมีคำพูดหนึ่งซึ่งอาจารย์เห็นด้วยนะครับว่าความรู้เนี่ยมันจะตัดแบ่งปรากฏการณ์นี้ออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดในการบริหารทรัพยากรเนี่ยนี่มันคือชิ้นส่วนเล็กๆที่ความรู้มันไปตัดแบ่งที่ความรู้มันไปเกิดการตัดแบ่งขึ้นมันก็เป็นชิ้นอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องศึกษาก่อนเหมือนหยิบมาดูว่าชิ้นนี้คืออะไรชิ้นนี้คืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่การเชื่อมโยงการตัดข้ามการทำอะไรต่อไปเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะไม่คนละเรื่องกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีกี่ชิ้นนะมารู้ก่อนว่ามีกี่ชิ้นแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้ชิ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดนะครับมนุษย์เป็นผู้จัดจำแนกนะดังนั้นมนุษย์จะจัดจำแนกยังไงก็ได้อะการจัดจำแนกนั้นก็จะถูกวิจารณ์อีกทีนึงว่ามันเป็นการจัดจำแนกที่ดีไม่ดีไอ้ดีไม่ดีก็ต้องเถียงกันอีกว่ามันดีสำหรับใครอ่ะใช่ไหมแต่คุณบอกว่าการจัดแบบนี้ไม่ดีอ่ะมันไม่ดีสำหรับคุณคนเดียวหรือมันไม่ดีสำหรับระบบเนี้ยอย่างเรามาจัดกันในการเรียนการสอนเนี้ยมาจัดจำแนกแบบเนี้ยมันดีกับผู้เรียนไหมหรือไม่ดีแล้วผู้เรียนเนี่ยคือคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เลยจะต้องดูว่าถ้าอาจารย์เอาตัวนี้นะอัปโหลดขึ้นไปในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นว่าเขาอาจจะมีปรากฏการณ์ที่ตอบสนองที่แตกต่างกับนักศึกษาก็ได้แต่นักศึกษาในที่นี้ก็ต้องเอาตรงนี้เป็นหลักและอาจารย์ก็ต้องเอานักศึกษาเป็นหลักเพราะว่าจุดประสงค์แรกคือจุดประสงค์ข้อที่1ที่อาจารย์ทำสื่อนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อนักศึกษาในเรือนจำแต่พอดีว่าเนื้อหานี้มันเป็นประโยชน์อ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาในเรือนจำเนี่ยเข้าใจด้วยว่าอาจารย์สอนเราเนี่ยไม่ได้สอนเราแบบเขาเรียกอะไรล่ะตัดขาดคือไม่ได้สอนเราแบบว่าเอ้ยอยู่ในเรือนจำเอาเท่านี้พออยู่ข้างนอกสอนอีกแบบนึงนะบริการวิชาการกับพวกเราไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ทำอาจารย์บริการวิชาการกับพวกเธอเท่าเทียมกันหมดนะครับในเมื่อเธอพูดกันถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็ช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้ให้มาแบบนี้เลยนะครับจะไม่มองว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยแม้นว่าไม่เท่ากันแต่มันวัดได้เรามีทฤษฎีการวัดผลอยู่ครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เลือกเครื่องมือวัดผลเราเหมาะๆอาจารย์วัดได้นะครับบางครั้งเนี่ยในหลายๆการเรียนการสอนเนี่ยเราไปวัดด้วยเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเครื่องมือที่มันไม่ดูตามสภาพจริงเราเลยวัดไม่ได้ว่านักศึกษาเราอ่ะรู้ไม่รู้เราวัดไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเครื่องมือและไม่ใช่เรื่องของสมรรถนะของนักศึกษานักศึกษาอาจจะมีสมรรถนะมีความพร้อมนักศึกษาบางคนบอกว่ายังไม่พร้อมเขียนอย่างเงี้ยพร้อมกาถ้าอาจารย์ให้ข้อสอบเป็นกาให้ข้อสอบเป็นใช่ไม่ใช่ผมตอบได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะหน้านี้มันเกี่ยวข้องนะถ้าอาจารย์ไปเลือกข้อมูลผิดไปเลือกวิธีการผิดไปเลือกเครื่องมือผิดก็จบเลยก็วัดไม่ได้ยกอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะวัดนักศึกษาโดยการให้เขียนรายงานมา15หน้าเนี่ยเขียนด้วยลายมืออย่างเงี้ยนักศึกษาว่านักศึกษาจะผ่านไหมเอาจริงๆจังๆคำตอบคือไม่ผ่านถามว่าการที่นักศึกษาไม่ผ่านเนี่ยเป็นเพราะว่านักศึกษาอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ต่อให้อาจารย์ไปสั่งงานเนี่ยกับนักศึกษาเอาง่ายๆเอาปอโทเลยปริญญาโทนะอาจารย์สั่งงานเนี้ยก็อย่าหวังว่าจะผ่านนะถ้าจะตรวจกันจริงๆจังๆเห็นไหมเครื่องมือมีปัญหาเพราะนั้นอาจารย์ต้องมาออกแบบเครื่องมือใหม่ให้มันแมทช์กับพวกเราให้มันไปได้กับโควิดอ่ะเครื่องมือเนี้ยมันต้องมาคิดนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหยิบขึ้นมาและถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะก็ต้องทดลอง
ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความตั้งใจว่าจะอัดทั้งหมด15ชั่วโมงนะไม่เกินเนี้ยอาจจะเกินเป็นเศษๆเช่นว่าหน่วยการเรียนรู้นี้อาจจะ1ชั่วโมง15นาทีหน่วยการเรียนรู้นี้อาจจะ1ชั่วโมงครึ่งเงี้ยโอเคเกินเป็นเศษแต่โดยความตั้งใจคือแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอัดสื่อแบบนี้แล้วนักศึกษาได้ดูจนครบ15ชั่วโมงแล้วได้ดูซ้ำก่อนสอบปลายภาคแล้วมันเกิดประสิทธิผลขึ้นอ่ะเริ่มคุมละแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เพียงพอมันดูเหมือนกับจะต้องอัด3ชั่วโมงเต็มไปเลยนะรวมแล้ว45ชั่วโมงแม่อาจารย์ก็ต้องทำเรื่องในการพัฒนาโครงการนั้นขึ้นมาว่าจากที่อาจารย์เคยทำมา15ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะมันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละพัฒนาพวกเธอเนี่ยได้ไม่เพียงพอเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องเสนอขอไปว่าทำไปเลย45ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นพอเข้าใจภาพนะพอเข้าใจมุมมองของอาจารย์ที่มองเนาะพอเข้าใจวิธีการที่อาจารย์จะสื่อนะครับเห็นนะเอาล่ะเมื่อมันมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะ4ข้อความนี้นะดูไว้ต่อไปจะมาอีกเอาล่ะดูอันนี้อะไรเนี่ยเห็นนะเห็นนะจะเห็นว่าอาจารย์ทำตัวขาวไว้อีกแล้วทำตัวขาวไว้อีกแล้วตัวขาวคือเว้นเพราะนั้นเวลาอ่านอะไรแนวคิดในการบริหารภาครัฐแนวคิดในการบริหารทรัพยากรภาครัฐนะแล้วอาจารย์ก็มาสรุปให้ข้างล่างแนวคิดในการบริหารภาครัฐแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เห็นไหมเอาละกลับไปที่อันเดิมก่อนนะอาจารย์กลับไปสไลด์นี้สไลด์นี้อาจารย์พูดว่าแนวคิดในการบริหารแนวคิดในการบริหารทรัพยากรแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐพอมาสไลด์นี้อาจารย์บอกว่าแนวคิดในการบริหารภาครัฐแนวคิดในการบริหารทรัพยากรภาครัฐ6อย่างละ6อย่างเบื้องต้นให้รู้ก่อนว่ามันต่างกันอย่ามาปนกันมันปนกันได้นะครับในขั้นที่นักศึกษาวิเคราะห์ในขั้นที่รู้เข้าใจเนี่ยอย่าเพิ่งปนกันแยกให้ออกนะแยกกระบวนการการเรียนรู้ให้เราชัดเจนคือกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยมันแล้วแต่คนหลายคนฟังอาจจะเข้าใจเลยหลายคนฟังอาจจะเชื่อมโยงเลยแต่หลายคนฟังอาจจะยังงงๆเพราะฉะนั้นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเราไปทีละสเต็ปดังนั้นอาจารย์บอกแล้วตอนนี้มันมี6ชิ้นน่ะแตกต่างกันแล้วนะและแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีแนวคิดมันจะมีจุดเน้นนะครับที่แตกต่างกันแต่เวลาเราทำงานจริงๆน่ะหรือว่าเวลาเราไปสู่การปฏิบัติเราก็เอาพวกนี้มาประมวลกันนะแยกไม่ออกละทีนี้ในการปฏิบัติจริงมันแยกไม่ออกหรอกแต่ตอนนี้เราเรียนหนังสือหรือเราปฏิบัติอยู่เราเรียนหนังสือเพราะนั้นพอเราเรียนหนังสือเราก็ต้องแยกให้ออกนะบางคนเนี่ยเอาไปปนกันมั่วเลยบอกโอ้ยในทางปฏิบัติจริงไม่เห็นมีหลักการอย่างนี้เลยเอามันจะไปมีหลักการได้ยังไงล่ะก็ในการทำงานจริงมันคือการประมวลการเรียนรู้ของเราไปแล้วดังนั้นเมื่อประมวลไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกหรือถึงมีก็ไม่ชัดก็ถูกแล้วไงเข้าใจไหมถูกแล้วว่าที่ไปลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยทฤษฎีมันไม่ตามมามันก็ใช่มันจะตามมาได้ยังไงล่ะเพราะในการปฏิบัติจริงมันไม่ใช่ทฤษฎีซะหน่อยคนละเรื่องกันไปให้เหตุผลคนละเรื่องเอามาชนกันนะเพราะนั้นการปฏิบัติจริงมันคือการประมวลไปเรียบร้อยจากที่เรียนเนี่ยตอนเรียนก็จะต้องแยกชิ้นส่วนให้ถูกนี่คือตอนเรียนคนละเรื่องอาจารย์ไม่ได้พูดเลยว่ามันจะไปใช้จริงยังไงหลายคนเนี่ยชอบคิดกลับกันคิดกลับกันว่าเวลาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือชีวิตความเป็นจริงชีวิตการทำงานไม่เห็นใช้ตามที่อาจารย์สอนเลยคำตอบคือมันก็ใช่อยู่แล้วล่ะคุณจะไปใช้ตามที่ครูสอนได้ยังไงในเมื่อว่าการปฏิบัติของคุณที่ควรจะเป็นมันเป็นผลมาจากการประมวลเรียบร้อยแล้วของการเรียนรู้ของคุณในอายุนั้นๆมันประมวลแล้วอ่ะมันเหมือนกับปั่นรวมกันไปแล้วมันแยกชิ้นส่วนไม่ถูกหรอกครับว่าอะไรเป็นความรู้ส่วนไหนมันถูกต้องอยู่แล้วที่พูดเนี่ยถูกแล้วแต่การพูดแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีความคิดเชิงลบคือหมายความว่ามาโทษว่าการเรียนมันไม่เกิดประโยชน์มาโทษนะว่าการเรียนพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์ไอ้การที่การเรียนมันจะเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์มันขึ้นอยู่กับคนเนี่ยว่าคนเหล่านั้นนี่เขาเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเรียนนั้นได้หรือไม่ในยุคที่สื่อมันมีทางเลือกเยอะแยะคุณบอกว่าเรียนสไลด์นี้ไม่เกิดประโยชน์ไปหาเพิ่มเติมเด็ก
นะคุณบอกว่าเรียนตอนนี้ไม่เกิดประโยชน์คุณก็ไปหาสื่อเยอะแยะใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดหลายคนเนี่ยที่อยู่ในโลกภายนอกเนาะเขาบอกเขาเรียนตรงนี้ไม่เกิดประโยชน์นู่นคุณก็พังกำแพงภาษาตัวเองไปเรียนภาคภาษาอังกฤษไปหาเลยภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมถ้าภาคภาษาอังกฤษไม่พอคุณก็ไปหาเลยภาคภาษาฝรั่งเศสจากเยอรมันเยอะแยะนะครับอาจจะดีกว่าของอาจารย์อีกอาจจะมีสื่อการเรียนรู้ที่มันครบถ้วนอะไรเงี้ยแต่คุณไปหรือเปล่าล่ะใช่ป่ะคุณพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องซีเรียสนะเวลาเราพูดถึงการพัฒนาตัวเราเองอาจารย์ก็ซีเรียสกับการพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะสอนภาษาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องแบ่งเวลาไปพัฒนาตัวเองนะไม่พัฒนาก็ไม่ได้ไม่อัปเดตก็ไม่ได้เหมือนว่าสอนเนี่ยเคยสอนว่าแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะมันมีอย่างนี้อย่างนี้บ่นไปเรื่อยๆมันได้ประโยชน์ไหมไม่ได้อาจารย์ก็ต้องไปดูว่าเดี๋ยวนี้มันไปไหนแล้วนะมียุคใหม่ยุคเก่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนซึ่งเป็นตัวอัปเดตเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องอัปเดตว่าปีภาคการศึกษานี้มันมีเหตุการณ์เนี้ยไม่ใช่ว่าพอเกิดโควิดแล้วก็สอนแบบเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอาล่ะที่ฝากมา6ประเด็นนะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันทีนี้ไอ้6ประเด็นดังกล่าวเนี่ยหลักตรงนี้มันเกิดจากไหนอ่ะถ้ามันเป็นต้นไม้อ่ะมันต้องงอกมาจากดินใช่ไหมนะมันจะงอกมาจากดินแล้วอะไรคือดินนั้นใช่ป่ะอยู่ดีแนวคิด6อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นรากฐานของแนวคิดเหล่านั้นคำตอบก็คือคืออันนี้คือปรัชญาปรัชญาเนี่ยเป็นพรมแดนเป็นพื้นที่นะครับที่ทำให้ความรู้มันก่อกำเนิดขึ้นแต่นักศึกษาต้องเข้าใจให้ชัดอย่างนี้หนึ่งละปรัชญาไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับและปรัชญาไม่ใช่เรื่องของแนวคิดที่มันตายแล้วแนวคิดที่ตายแล้วคืออะไรก็คือนิ่งๆละปรัชญานี่คือเป็นเรื่องนิ่งๆไม่นะครับปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งการก่อกำเนิดเป็นพื้นที่แห่งการก่อรูปเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เสร็จนะพูดง่ายๆปรัชญาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เสร็จถามว่ายังไม่เสร็จเนี่ยในกระบวนการที่แท้จริงของความรู้หรือว่าพลวัตของความรู้ปรัชญาอยู่ในส่วนไหนคำตอบคือปรัชญาอยู่ในส่วนที่มันถกเถียงปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งการถกเถียงปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งการตั้งคำถามปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งการตั้งข้อสังเกตนะครับนี่คือพื้นที่ของปรัชญาเพราะฉะนั้นปรัชญาก็จะเฝ้าสังเกตการก่อตัวของแนวคิดและให้เหตุผลมันเพราะนั้นเวลานักปรัชญาคุยกันนักปรัชญาก็จะเสนอแนวคิดเนี่ยแล้วก็ให้เหตุผลแนวคิดที่เขาคิดและนักปรัชญาอีกกลุ่มนึงก็จะบอกว่าแนวคิดของคุณเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะหรือแนวคิดที่คุณคิดเนี่ยมันคนละความคิดจากของผมนะเขาก็แลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นปรัชญามันเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายนะครับปรัชญาเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายไม่ได้นิ่งๆไม่ได้ไปเรียนเป็นประวัติศาสตร์อริสโตเติลคิดอย่างนี้เพลโตคิดอย่างนี้เบอร์ทรันด์ลัสเซลคิดอย่างนี้ไม่ใช่ปรัชญามันเป็นพื้นที่ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่และนักคิดที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนักคิดที่เราเอามาอ้างถึงเฉยๆว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีผู้ที่คิดแหลมคมมาแบบนี้ส่วนเราจะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาสิ่งที่เขาเสนอมันจะถูกหักล้างด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เขาเสนอมันจะถูกหักล้างด้วยวิธีการทางตรรกะหรือเปล่านะอีกเรื่องคือไม่ได้บอกว่าเขาเสนอถูกอะแล้วเขาเสนอไปแล้วไงเขาตายไปตั้งนานแล้วเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยมันก็ไม่มีถูกผิดที่แท้ๆหรอกมันมีแต่ว่ามันสอดคล้องไหมนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า relevant นะครับมันสอดคล้องหรือเปล่านะกับสิ่งที่เรากำลังจะดูอยู่นะครับอาจารย์ก็เลยเลือกภาพหนึ่งมาภาพนี้เนี่ยคิดว่าเป็นการเปรียบเทียบปรัชญาที่ใช้ได้นะครับก็คือภาพของคนที่กำลังทาสีเห็นไหมอาจารย์เลือกภาพของคนที่กำลังทาสีมานะครับภาพของคนที่กำลังทาสีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าปรัชญาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เสร็จอาจารย์ถามหน่อยว่ากำแพงเนี่ยที่อยู่ในรูปที่คุณเห็นเนี่ยเสร็จหรือยังคำตอบคือไม่เสร็จใช่ไหมเพราะยังทาอยู่และนักศึกษาก็จะเห็นว่าการทาเนี่ยมันก็จะมีการทารอบแรกใช่ไหมครับแล้วก็มีการทารอบที่2มีการทารอบที่3กว่าที่กำแพงมันจะเนียน
อาจารย์พยายามยกตัวอย่างให้มันพอที่จะอยู่ในโลกทัศน์ของนักศึกษาใช่ป่ะเพราะยังไงงานช่างอะไรเงี้ยในเรือนจำต้องมีอยู่แล้วเพราะนั้นปรัชญาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดการซ้อนทับกันขององค์ความรู้องค์ความรู้ซ้อนทับกันแล้วก็ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นแนวใหม่ๆหลักดีๆนะถามว่าปรัชญาคือตัวไหนในตรงนี้ปรัชญาเป็นตัวกิจกรรมนะปรัชญาเป็นตัวกิจกรรมซึ่งกิจกรรมของปรัชญาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ไม่เสร็จพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันเสร็จเป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันเสร็จถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่มันจะออกจากโลกของปรัชญาไปเป็นอย่างอื่นมันจะออกจากโลกกับปรัชญาไปเป็นอย่างอื่นนะอย่างไรมาดูฟังคำนี้แล้วก็คิดตามนะอย่างไรมาดูนี่คือรูปต่อไปที่จะพยายามทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมรูปคนเทปูนนะครับหล่อทำฐานน่ะทำฐานของสิ่งปลูกสร้างเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าปรัชญามันเป็นกิจกรรมนะครับมันเป็นพื้นที่แห่งการก่อรูปแนวคิดในเมื่อว่ามันเป็นพื้นที่แห่งการก่อรูปก่อรูปคืออะไรเอางี้นึกภาพก่อสร้างก่อสร้างนี่บ้านเสร็จหรือยังก่อสร้างบ้านเสร็จหรือยังก่อสร้างบ้านยังไม่เสร็จเพราะนั้นพื้นที่ก่อรูปแนวคิดเสร็จหรือยังแนวคิดยังไม่เสร็จเห็นไหมแนวคิดยังไม่เสร็จนะคำว่าแนวคิดยังไม่เสร็จคืออะไรแนวคิดยังไม่เสร็จคือมันเพิ่งมีการทดลองในระดับเล็กๆในระดับหน่วยย่อยเช่นฝึกกันในบริษัทเดียวอย่างเงี้ยทำกันในกลุ่มเดียวเนี่ยมันก่อรูปแนวคิดขึ้นมาแล้วในกระบวนการนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงเช่นว่าตอนแรกกำหนดนโยบาย A ลงไปพอกำหนดนโยบาย A มีฐานความคิดบางอย่างแล้วกำหนดนโยบาย A ลงไปปุ๊บนโยบาย A นี่ยังไม่นิ่งนะเป็นการทดลองอยู่ก็ก่อรูปนะครับมีลักษณะไม่คงรูปสังเกตไหมมีลักษณะมันคงรูปคือว่าจะมาอ้างอิงอะไรนะจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้อ้างอิงได้แค่กรอบใหญ่ๆว่าเชื่อในอะไรนะครับเพราะนั้นในส่วนของปรัชญาอาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะมักจะพูดว่านักปรัชญากลุ่มนี้เชื่อว่าเห็นไหมทำไมต้องเอากว้างๆล่ะก็เชื่อว่าเพราะว่ามันไม่คงรูปไงมันไม่คงรูปมันแตกแยกย่อยแต่ฐานที่มันลึกลงไปนะครับฐานที่มันลึกลงไปในทางปรัชญาเนี่ยมันยังมีเฉดของมันอยู่เฉดสีอ่ะนะมันยังมีประเภทของมันอยู่อันนี้ก็จะลึกนะก็จะลึกลงไปละเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนอะไรนะเรากำลังเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมแล้วเรากำลังพูดว่าก่อนหน้าที่มันจะมีเป็นแนวคิดเนี่ยมันมีปรัชญาทีนี้ปรัชญาเป็นพื้นที่ที่ไม่นิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามความไม่นิ่งเนี่ยมันยังมีประเภทของความไม่นิ่งคือจะไม่นิ่งแบบเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยทุกอย่างต้องเห็นด้วยตาเท่านั้นหรือเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งมนุษย์เป็นตัววัดนะเพราะนั้นให้ความสำคัญกับมนุษย์สูงหรือให้ความสำคัญกับจิตใจสูงเงี้ยตัวเนี้ยเป็นแนวทางของปรัชญาต่างๆนะครับแนวทางของปรัชญาต่างๆยกตัวอย่างอีกเช่นอาจารย์ใช้คำว่าพุทธปรัชญาอาจารย์ใช้คำนี้นะพุทธปรัชญาแปลว่าพุทธปรัชญาคืออะไรพุทธปรัชญาก็คือการก่อตัวของแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาก่อตัวนะของแนวคิดที่ได้รับจากพระพุทธศาสนายังไม่ใช่ข้อธรรมะคนละเรื่องสมมติเราไปยกข้อธรรมะมาเลยเนี่ยแล้วมาบอกว่าไอ้ข้อธรรมะเนี่ยมันคือปรัชญายังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นปรัชญาที่เป็นพุทธปรัชญาหรือพุทธศาสนาเนี่ยมันจะยังเป็นข้อถกเถียงข้อให้ขบคิดนะครับเพื่อให้เกิดการไตร่ตรองนี่คือกิจกรรมสำคัญของปรัชญาถ้าปรัชญาไม่มีการไต่ตองไม่ใช่ปรัชญานะอันนี้คืออาจารย์อยากจะแยกส่วนให้เราเข้าใจเฉยๆว่าปรัชญามันคือส่วนนี้มันคนละเรื่องกันอย่าไปปนกันเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจอคำนี้บ่อยๆนะครับเอาละพอมาถึงการเปรียบเทียบปรัชญาเมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่นักศึกษาเห็นเนี่ยปรัชญาคืออะไรเมื่อเปรียบเทียบคำตอบคือปรัชญาคือปูนซีเมนต์ที่มันยังไม่เซตตัวปูนเหลว
ปรัชญาคือปูนเหลวๆยังไม่คงรูปจะคงรูปได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ไปกรอบมันไปเฟรมมันใช่ไหมครับไปเฟรมไปเกลี่ยมันอย่างเงี้ยนี่คือไปจัดกระทำนะไปจัดกระทำข้อมูลทางปรัชญาไปเกิดการไต่ตรองนะฮะการเกลี่ยมันการทำให้มันเป็นพื้นราบอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการทำให้ปรัชญาเริ่มค่อยๆ คงรูปขึ้นนะทีนี้ในกระบวนการถกเถียงทางปรัชญาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็สื่อสารผ่านการเขียนคือนักปรัชญาสื่อสารผ่านการเขียนแต่ก่อนสื่อสารผ่านการพูดแต่หลายร้อยปีมาเนี้ยนะพันปีอ่ะถึงพันปีนะมันมีข้อเสนอที่มันอยู่ในรูปของตัวอักษรนะครับเพราะนั้นข้อเสนอในรูปของตัวอักษรเนี่ยมันคือการค่อยๆ คงรูปนะครับค่อยๆ คงรูปของข้อเสนอนะเพราะนั้นเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์มันก็คืออะไรมันก็คือปูนซีเมนต์ที่เหลวๆเนี่ยแล้วค่อยๆแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นเนี่ยค่อยๆ คงรูปนะครับยังไม่แข็งซะทีเดียวนะถ้าเกิดพูดแบบติดตลกคือหมาแมวเนี่ยไปเดินย่ำเนี่ยยังมีรอยเท้ามันอยู่ได้เนาะเพราะฉะนั้นที่ไปข้อเสนอทางความคิดนะไม่ค่อยคงรูปอาจจะมีการถกเถียงเส้นแบ่งตรงเนี้ยระหว่างปรัชญากับข้อเสนอทางความคิดเนี่ยมันไม่เป็นทางการบางทีเราอาจจะใช้ข้อถกเถียงคำว่าข้อเสนอทางความคิดเนี่ยนะบางทีเราอาจจะใช้วิวาทะนะครับภาษาฝรั่งบางทีก็เรียกว่าเป็น argument นะครับเป็น argument นะครับก็คือถกกันอยู่วิวาทะกันอยู่นะครับคุยกันอยู่เสวนากันอยู่นะแต่แน่ๆล่ะมันค่อยๆ คงรูปละมันค่อยๆลึกไปในทางของมันละเช่นถ้าเกิดพูดในทางพุทธปรัชญามันก็มีเป็นในทางพุทธปรัชญาละมันจะไม่ข้ามไปเป็นคริสตปรัชญามันจะไม่ข้ามไปเป็นปรัชญาอื่นแล้วนะมันจะเริ่มลึกเข้าไปในตัวของมันแบบนี้นะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเมื่อมีข้อเสนอทางความคิดเกิดขึ้นค่อยๆ คงรูปหากว่ามันคงรูปค่อนข้างจะนิ่งแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นกระบวนทัศน์ภาษาฝรั่งเรียกพาราดามนะภาษาฝรั่งเรียกพาราดามกระบวนทัศน์ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือมุมมองที่เป็นกรอบใหญ่นะซึ่งห้อมล้อมเราอยู่ห้อมล้อมเราด้วยนะเรานี่คือนักศึกษาด้วยอาจารย์ด้วยนะครับกระบวนทัศน์เนี่ยมันห้อมล้อมเราอยู่ฮะแล้วมันบ่มเพาะเราให้มีมุมมองไปในทางนั้นน่ะให้มีมุมมองไปในทางนั้นถ้าพูดง่ายๆคือมันคือตัวที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางปัญญาที่มันสถาปนาขึ้นอยู่ในแต่ละรัฐยกตัวอย่างเช่นถามนะทำไมเราถึงเชื่อมั่นล่ะว่ากินยาแล้วมันจะหายกินไอ้เม็ดขาวๆอะไรเนี้ยกินไอ้เม็ดยาเนี้ยกินเข้าไปปุ๊บเนี้ยแล้วมันจะหายทำไมเราเชื่อเห็นไหมการก่อรูปตรงเนี้ยมันทำให้เราเชื่อเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่ากินยาอย่างนี้เราจะหายจากกระบวนการต่างๆจากภาพลักษณ์จากการมีหมอจากการประชาสัมพันธ์จากเอกสารกำกับยาอะไรไม่รู้แหละล้อมรอบตัวเราไปหมดเลยตัวเนี้ยมาเป็นตัวมาเฟรมตัวนี้สมองเราให้มีกระบวนทัศน์และสังคมก็จะมีกระบวนทัศน์นั้นๆเอาหลักๆอย่างนี้นะครับเพราะนั้นในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เนี่ยโลกทั้งโลกก็จะมีทิศทางของกระบวนทัศน์ไปในทางเดียวกันเชื่อคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ก็เชื่อไปทั้งโลกอ่ะใครไม่เชื่อวิทยาศาสตร์จะไปเชื่อไสยศาสตร์นี่เป็นไรเป็นล้าหลังป่าเถื่อนแบบนี้เป็นต้นนะฮะการครอบงำทางกระบวนทัศน์ก็ดีกระบวนการต่างๆเนี่ยมันยังเกี่ยวกับการเมืองด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่พูดถือว่ากระบวนทัศน์เนี่ยมันเป็นตัวหล่อหลอมมันเลยเป็นเหตุไงนักศึกษามันเลยเป็นเหตุให้เวลาเราเรียนยุคสมัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเราเรียนยุคสมัยของการบริหารทรัพยากรภาครัฐบริหารรัฐกิจอ่ะที่อาจารย์บรรยายไปในซูมนะคราวที่แล้วอาจารย์บรรยายไปในซูมเนี่ยมันเลยจะเป็นต้องรู้ไงเพราะว่านักศึกษามีสิทธิ์ตั้งคำถามนักศึกษาอาจจะไม่ตั้งแต่อาจารย์ตั้งให้เลยแล้วทำไมต้องเรียนสหรัฐอเมริกาทำไมเราต้องไปเรียนนักคิดของอเมริกาเรียนทำไมอ่ะเห็นไหมมันเป็นเพราะว่าคนเหล่านี้มันสร้างกระบวนทัศน์ขึ้นมาการสร้างมันไม่ใช่คนเดียวสร้างมันถูกหล่อหลอมขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นกระบวนทัศน์พอมันกลายเป็นกระบวนทัศน์แล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนโลกไปด้วยกระบวนทัศน์เนี่ยใครที่จะโดยสารรถไฟไปกับเขาจะจัดการจะสร้างโรงงานจะทำนู่นทำนี่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องไปขบวนเดียวเขาอ่ะเนี่ยคือเรื่องของกระบวนทัศน์ไม่
ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะบอกว่ามันเป็นไปอย่างนี้เข้าใจภาพนะครับเพราะนั้นกระบวนทัศน์เป็นกรอบที่ยังไงกรอบที่ใหญ่นะครับแต่มันไม่ใช่กรอบใหญ่ที่เกิดขึ้นมาลอยๆมันก็งอกขึ้นมาจากอะไรจากข้อเสนอทางความคิดจากอาร์กิวเมนต์ซึ่งอาร์กิวเมนต์นี้มันมีอะไรอยู่เป็นฐานมีปรัชญาอยู่เป็นฐานเข้าใจนะล่ะมาถึงกรอบใหญ่เข้ามาเล็กขึ้นในกระบวนทัศน์1เนาะในกระบวนทัศน์1มันจะประกอบด้วยกรอบแนวคิดหรือที่เรียกว่า approach กรอบแนวคิดเนี้ยมันยืนอยู่บนกระบวนทัศน์นะเช่นกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์กรอบแนวคิดนี่มีหลายอย่างเลยเช่นกรอบแนวคิดแบบจิตวิทยาที่เอาแบบง่ายๆก่อนนะกรอบแนวคิดแบบจิตวิทยากรอบแนวคิดแบบบริหารรัฐกิจนะครับadministrative approach มันมองคนละอย่างกรอบแนวคิดแบบการจัดการนะครับ management approach กรอบแนวคิดที่มันสัมพันธ์กับศาสนาแต่มันก็อยู่บนวิทยาศาสตร์นะมันเป็นกระบวนทัศน์เนี้ยก็เป็น religion นะครับ approach มันมีได้แต่มันจะสมเหตุสมผลมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มันจะถูกโต้แย้งหรือเปล่าอีกเรื่องนิยมไหมอีกเรื่องจะถูกหักล้างและตกไปในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่งนั้นไหมอีกเรื่องแต่มันมีได้ไหมก่อนมีได้ทำได้หมดอะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกิจกรรมทางความคิดกิจกรรมทางปัญญาของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีกรอบแนวคิดแล้วเนี่ยกรอบแนวคิดมันก็จะนำทางแต่ละภาคส่วนบุคคลแต่ละคนเนี่ยให้มีการรับเอาทฤษฎีที่ได้รับรู้เนี่ยมาปฏิบัติฟังดีๆนะถึงตัวบุคคลแล้วนะแปลว่าเขาก็จะรับเอากรอบทฤษฎีความรู้ต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติในระดับบุคคลโดยอาศัยกระบวนการหล่อหลอมทั้งหมดโดยอาศัยกระบวนการเข้าถึงทั้งหมดนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นพอมาถึงภาคปฏิบัติเนี่ยที่พูดเนี่ยยังไม่ปฏิบัติเลยนะเป็นกิจกรรมทางสมองทั้งหมดนะคือคิดเรียนรู้อย่างเงี้ยแต่พอนำมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเหลือเพียงแนวคิดแนวคิดเนี่ยจะอยู่ต่อจากการปฏิบัติคือต้องมีแนวคิดก่อนว่าคิดยังไงถึงทำอย่างเงี้ยคิดยังไง เนี่ยคือแนวคิดเพราะนั้นพอเอาคำเนี่ยมาเชื่อมโยงกับคำว่าแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็แปลว่าเราจะต้องมีคอนเซ็ปต์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในใจเราเสียก่อนในใจเราเนี่ยเราต้องมีคอนเซปต์ของเราเช่นหลายคนมีคอนเซปต์ว่าจะบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยแนวทางของพุทธปรัชญาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีคอนเซปต์ว่าพุทธปรัชญาในคอนเซปต์ของเขาคืออะไรคอนเซปต์ของเขานะไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาดำเนินวิธีคิดหรือมีแนวคิดตามพุทธปรัชญาไม่ได้เป็นภาพสะท้อนว่าพุทธปรัชญาเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้คนละเรื่องแต่กล่าวได้ว่าคอนเซปต์ของเขาได้รับอิทธิพลมาจากพุทธปรัชญามันพูดแบบนี้ได้หรือแนวคิดของเขาได้รับอิทธิพลมาจากวิทยาศาสตร์พูดแบบนี้ได้แต่เขาไม่ได้เป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์นะวิธีการของเขาก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับการประเมินนะว่ามันดีไม่ดีมันมีประสิทธิภาพหรือไม่มีนะแยกให้ออกนะเพราะด้านแนวคิดเนี่ยมันคือแค่นี้เองมันคือคอนเซ็ปต์บางทีเรามั่วไปหมดตรงเนี้ยนะบางทีเราไปสื่อสารกับตรงเนี้ยเราก็ไปสื่อสารว่านี่คอนเซ็ปต์นี่ปรัชญาฉันปฏิบัติตามปรัชญาแปลว่าฉันปฏิบัติอย่างถูกต้องมันจะไปอย่างถูกต้องได้ยังไงเพราะว่าการรับรู้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันเป็นเพอร์เซปชันของตัวเองนะนักศึกษาในห้องเนี่ยก็มีเพอร์เซปชันที่แตกต่างกันไปดังนั้นนักศึกษาจะมีคอนเซปต์ในการจัดการที่แตกต่างกันไปนะคอนเซปต์ในการจัดการแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยมันแตกต่างกันไปอาจารย์อีกนิดนึงนะอาจารย์อยากจะตีกรอบอีกนิดนึงว่าแม้ว่าคอนเซปต์เนี่ยมันจะต่างกันไปนะนักศึกษาถ้ามันเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยมันมีตัวนึงที่จะมาตีกรอบคือกฎหมายจะมาตีกรอบแนวคิดว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่
ต้องไม่ขัดหรือย้ายกฎหมายที่มีอยู่ถามว่าไงต้องจำยอมจำทนเงี้ยเหรอไม่ใช่ก็คือว่าในเคสที่คอนเซปต์มันยังไปกันได้กับกับการจัดการภาครัฐคอนเซปต์มันยังไปกันได้กับกฎหมายมันก็ปฏิบัติกันไปแต่ถ้าวันมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วกฎหมายมันมีปัญหาก็แก้สิกฎหมายนี่ไม่ได้ลงมาจากฟ้านะมันเป็นคนคิดมันเป็นร่างขึ้นมามันเป็นยกเสนอมันเป็นกระบวนการที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันน่ะตามลำดับชั้นเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาก็แก้มันซะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะนี้จำได้ไหมที่ในชั่วโมงแรกเลยที่เราเจอกันเนาะ เราคุยกันว่ามันมีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาก็ถามอาจารย์ว่าเอ๊ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเคยมีประวัตินะครับทางคดีอย่างเงี้ยนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานในภาครัฐหรือไม่เห็นป่ะอันนี้คือคำถามที่นักศึกษาเคยถามนะจำได้เปล่าว่าเราถามอาจารย์ยังไม่ลืมนะอาจารย์ยังไม่ลืมทีนี้อาจารย์บอกว่าทุกวันเนี้ยแนวคิดมันค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วจำได้ไหมอาจารย์พูดอย่างนี้แนวคิดมันค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วแต่ทีนี้กฎหมายมันตามมาหรือเปล่าในอีกเรื่องเห็นไหมแต่แนวคิดเปลี่ยนแล้วไหมเปลี่ยนเพราะนั้นในเมื่อแนวคิดมันเปลี่ยนไปแล้วแปลว่าในระยะเวลาต่อๆไปเนี่ยการเปิดกว้างทางความคิดตรงส่วนนี้ก็จะมากขึ้นนะครับนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์จากความเปิดกว้างตรงนี้มากขึ้นถามว่านักศึกษาได้ประโยชน์จากมุมไหนเนี่ยมุมเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เลยครับการที่นักศึกษามีโอกาสได้เรียนอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีมิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาจับนั่นคือแนวคิดเพราะฉะนั้นถามอาจารย์ว่ามันจะค่อยๆกว้างขึ้นอีกไหมคำตอบคือใช่มันต้องค่อยๆกว้างขึ้นนะเวลาเรามองอะไรเราต้องมองไปข้างหน้าอย่างตอนเนี้ยถามว่าความผิดโดยประมาทสมมุตินะครับ เคยโดนคดีแต่เป็นความผิดโดยประมาทความผิดโดยประมาทนี้ยังทำงานภาครัฐได้หรือไม่เห็นไหมก็ต้องวินิจฉัยกันก็ต้องไปดูที่ตัวประกาศเห็นปะก็คือต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ะแต่ถ้าในอนาคตไอ้กฎหมายตัวเนี้ยเราบอกว่ามันทำให้เกิดการกีดกันนะมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเราก็ต้องมีแนวคิดใหม่เราก็ต้องมีทางที่จะเปลี่ยนพอมีทางที่จะเปลี่ยนกฎหมายตัวเนี้ยนะเปิดช่องให้พวกคุณเข้ามามากขึ้นเห็นไหมกระบวนการมันก็จะเกิดละอาจจะมีการสร้างความมั่นใจโดยการเอาคุณไปพัฒนาก่อนที่จะทำงานอะไรก็ว่าไปซึ่งรัฐเนี่ยถ้าเป็นภาครัฐเนาะมีความสามารถในการอุ้มชูพวกคุณมีความสามารถในการจัดการพวกคุณเนี่ยดีกว่าเอกชนอยู่แล้วนี่สำคัญแนวคิดนี้ค่อยๆเปลี่ยนนะครับนักศึกษาก็ต้องค่อยๆเข้าใจจะเข้าใจว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยคือเคยออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนักศึกษาก็จะไปเห็นว่าคนมันยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ความหวังว่าคนมันค่อยๆเปลี่ยนนักศึกษาคนมันค่อยๆเปลี่ยนกระบวนทัศน์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะกระบวนทัศน์มันเริ่มเปลี่ยนคือในแต่ละที่ทั่วโลกมันเปลี่ยนไม่พร้อมกันทุกอย่างมันไม่ขนาดนั้นอ่ะมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนั้น1 2 3 4เนี่ยไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวนทัศน์เริ่มเปลี่ยนนะมีการเอากรอบแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้แม้กระทั่งรัฐบาลก็เอากรอบแนวคิดใหม่ๆมาใช้นะครับและแนวคิดต่างๆที่มันออกมาจากกรอบแนวคิดเนี่ยมันเริ่มมีละดังนั้นไม่นานเกินรอครับมันก็จะเกิดการพัฒนาตรงนี้ขึ้นไหมมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอะไรเรากำลังพูดถึงการจัดการคน67ล้านซึ่งยังไม่เพียงพอนะซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าพอเราเข้าใจแบบนี้เราจะทำยังไงต่อไม่ใช่เข้าใจแล้วให้ยอมจำนนนะฮะเข้าใจแล้วทำไงต่อเข้าใจแล้วเราจะอยู่กับปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไงเราจะสร้างโอกาสรอคอยวันที่ได้โอกาสอย่างไรคือถ้าเรารอให้มันเกิดโอกาสขึ้นมาก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ใช้โอกาสนั้นก็ได้คุณสมบัติไม่ถึงเพราะว่าอย่างเช่นในการเรียนเราเนี่ยเราต้องเรียนตั้งหลายปีนี่เห็นไหมเพราะพอเราเรียนหลายปีปุ๊บหน้าเวลาเนี้ยต่อให้มันยังประกาศมันยังไม่มีการผ่อนปลนไม่มีอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ดีเพราะเรายังไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนี้แต่ในอนาคตเบื้องหน้านักศึกษาจบอนุปริญญาไปแล้วนักศึกษาไปต่อจนได้ปริญญาตรีแล้วเวลานั้นมันอาจจะมาก็ได้มันอาจจะมาถึงอ่ะหรือแม้กระทั่งการรับสมัครเป็นการภายใน
นะเป็นจ้างเหมาบริการภายในของในแต่ละหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ของเรือนจำมันอาจจะมีก็ได้อะแต่นักศึกษาไม่ได้เตรียมตัวเพื่อรอโอกาสนั้นไงครับเห็นไหมเพราะนั้นอันเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจต้องดูให้ชัดนะครับโอเคเอาละยาชัดเจนนะว่ามันยังไม่เกิดนะเป็นกิจกรรมที่ไม่คงรูปจากนั้นก็จะมี argument ก็จะค่อยๆ คงรูปขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนทัดกรอบแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือตัวที่คงรูปแล้วเนาะพอคงรูปแล้วเนี่ยมันเอาไปปฏิบัติได้มันเอาไปอ้างถึงได้ไงเช่นเหมือนพูดว่าThailand 4.0 อย่างเงี้ย Thailand 4.0 เนี่ยเป็นแนวคิดละนิ่งละประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยพอตอบได้แล้วนี่คือ Thailand 4.0 เป็นต้นแต่ถามว่ามันงอกขึ้นมาจากไหนมันมาจากกระบวนทัศน์ไหนมันมาจากข้อเสนอทางความคิดใดมันมาจากปรัชญาใดนั่นอีกเรื่องเอาไปคุยกันนะครับต่อนะทีนี้อาจารย์เอา2หน้านะครับหน้าไหนบ้างดูอีกรอบหน้านี้ใช่ป่ะเอาหน้านี้นะแล้วก็หน้านี้นะมารวมกันโป๊ะเป็นหน้านี้ทันมั้ยถามก่อนถามเป็นคำถามไม่รู้ว่าเป็นคำถามคลายเครียดหรือเป็นคำถามอะไรแต่อยากให้ขบคิดนะครับเรียนกับอาจารย์ต้องคิดเยอะๆนะครับคิดเยอะให้มันถูกด้วยเนาะคำว่าถูกนี่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะแปลว่าถูกเรื่องคิดให้มันถูกเรื่องนะครับอาจารย์ถามว่าเส้นนี้ตรงไหมเนี่ยเส้นที่อาจารย์วางอยู่เนี่ยเส้นนี้ตรงไหมครับเพ่งเลยเนี่ยเพ่งดูที่เส้นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ดูในจออีกจอหนึ่งแล้วกันนะเส้นนี้ตรงไหมครับคำตอบคือไม่ตรงเบี้ยวโค้งเล็กน้อยมันเป็นปรัชญานะนักศึกษามันไม่ใช่ปรัชญาหรอกเขาเรียกมันเป็นข้อคิดมันเป็นข้อคิดอาจารย์ก็ต้องมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์มาใส่ทำไมอาจารย์มาจับองค์ประกอบอย่างนี้ทำไมมีความหมายหมดนะอาจารย์ทำอะไรมีความหมายนะครับเพราะนั้นมันโค้งเล็กน้อยเส้นแบ่งตัวนี้อาจารย์จะบอกว่าอะไรเส้นแบ่งมันไม่ตรงที่อาจารย์จะสื่อเส้นแบ่งมันไม่ตรงเส้นแบ่งมันไม่ได้ตรงสักขนาดนั้นเส้นแบ่งมันไม่ได้ตรงสักขนาดนั้นเพราะนั้นเวลาเราเรียนเราคิดเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันตรงสักขนาดนั้นอย่างไปพูดว่าแนวคิดในการบริหารเนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกับแนวคิดในการบริหารทรัพยากรเลยก็ไม่ได้มันซ้อนทับกันหมดนั่นแหละเพียงแต่เวลาเราหยิบมาเรียนเราต้องหยิบมาเป็นชิ้นๆเพื่อให้มันมีประโยชน์ในการลงลึกนะมันเหมือนเราเข้าไปในบ้านอ่ะหมู่บ้านนี้มันมีหลายหลังเราเข้าไปในแต่ละหลังเนี่ยมันจะต้องลงลึกเข้าไปได้ในแต่ละห้องนั่นน่ะคือการจำแนกซึ่งการจำแนกนั้นก็คือการตั้งชื่อนั่นเองให้มันละเอียดแตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามการก่อตัวของแนวคิดในการบริหารเนี่ยเราคงพอเข้าใจแล้วคืออาจารย์สอนไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการบอกว่าแนวคิดก่อตัวอย่างไรบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาพร้อมๆกับหลายๆแนวคิดเท่านั้นเองนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลงรายละเอียดกันอยู่ดีไงว่ามันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะพูดกันต่อเพราะฉะนั้นอย่างณขณะเนี้ยตอนนี้นะมาถึงหน้านี้นักศึกษาจะต้องตอบตัวเองได้แล้วปรัชญาคืออะไรปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไรก็คือพื้นที่ของการถกเถียงนะฮะว่าด้วยว่าเราจะบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรนี่คือปรัชญาต่อจากนั้นมันก็จะมีกรอบมาแล้วกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากอะไรบ้างล่ะได้รับอิทธิพลมาจากวิทยาศาสตร์ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาใช่ไหมครับต่อมาจึงมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดที่ชัดขึ้นกรอบแนวคิดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้กรอบแนวคิดตามพุทธปรัชญาไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งในกรอบแนวคิดตามพุทธปรัชญามันก็จะมีแนวคิดอีกซึ่งมันก็ยังซ้อนทับกันอยู่ว่าแนวคิดที่เป็นพุทธปรัชญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรในพุทธปรัชญาในธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรมันก็จะลงลึกไปเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตามคอนเซ็ปต์แต่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันไม่ได้รากลอยเห็นไหมรากมันไม่ลอยรากมันเบลอเลยถูกป่ะครับคอนเซปต์เนี่ยรากมันไม่ได้ลอยรากมันเบลอเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราเรียนหนังสือเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้อาจารย์เห็นเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างล่างมันเป็นรากฐานของนักศึกษาเนี่ยมันคือการสะสมข้อมูลที่มากกว่านั้น
ฉะนั้นถ้านักศึกษาจะเรียนแค่1ชั่วโมงแล้วนักศึกษาจะคิดว่ารู้แจ้งโลกเนี่ยผิดเลยแหละเพราะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผิดของอาจารย์ไม่ได้แปลว่าผิดใจกับอาจารย์ไม่ใช่แต่มันคือผิดความเป็นจริงเพราะว่ามันจะต้องสะสมรากเท่าไหร่อ่ะปรัชญาเอ่ยกระบวนทัศน์เอ่ยกรอบแนวคิดเอ่ยก่อนจะมาเป็นแนวคิดของนักศึกษาได้ใช่ไหมเช่นอาจารย์บอกว่านักศึกษาจงแสดงความคิดเห็นเอานะแสดงความคิดเห็นนี่ก็แปลว่านักศึกษาต้องมีคอนเซ็ปต์อยู่ในใจนักศึกษามีคอนเซปต์อยู่ในใจแต่คอนเซปต์ในใจนักศึกษานั้นน่ะมันจะสอดคล้องมันจะฟังสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อนักศึกษาจบในตัวเองแล้วว่านักศึกษาเชื่ออะไรซึ่งกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้บังคับให้นักศึกษาตอบอาจารย์หน้าวันนี้ว่านักศึกษาเชื่อในอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ต้องการจะขอคำตอบหรอกแต่กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษามันจะพัฒนาตัวนี้ให้มันค่อยๆชัดเจนขึ้นวันใดก็ตามที่นักศึกษามีความชัดเจนในตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนในการปฏิบัติการมีความยั่งยืนในการใช้ชีวิตนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอีกสเต็ปหนึ่งนะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้หลายคนอาจไม่เห็นความจำเป็นนะครับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายคนบอกว่ายังไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเอาง่ายๆเลยนะพ่อแม่เลี้ยงลูกนะครับพ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนบอกก็หาเงินมาเลี้ยงอ่ะหาเงินมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงส่งค่าเทอมอะไรไปอย่างนี้ให้มันโตขึ้นเป็นคนขึ้นมาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคำถามคือเขาสร้างอะไรให้แก่สังคมไหมเขาสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ไหมเขาสร้างปัญหาให้สังคมไหมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามมาถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วคิดมุมกลับนะนักศึกษาคิดมุมกลับแบบอาจารย์ถ้ามันไม่เกิดขึ้นโอ้ยพ่อแม่แต่ละคนนี่โอ้โหบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาลูกได้ดีหมดเลยทุกคนสังคมไทยมันจะเป็นงี้เหรอใช่ไหมถูกไหมมันไม่ต้องโทษใครเลยอ่ะมันแต่ละครัวเรือนเลยอ่ะสังคมไทยมันจะเป็นงี้เหรอครับถ้าทุกคนชัดเจนในแนวคิดถ้าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันไม่มีหรอกครับอย่างน้อยมันก็ต้องมีคนที่ลุกขึ้นมามากกว่านี้มากในปริมาณที่มากเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของตัวเองสังคมของตัวเองไม่ต้องมาพึ่งพาระบบอะไรภายนอกที่นำเข้ามาจัดการการเรียนรู้และสร้างกันเองใช่ไหมนี่ไงคือความสำคัญเนี่ยสำคัญก็เลยบอกว่าสำคัญไงแต่มันเป็นความสำคัญที่ทุกคนละเลยมันไปทุกคนอ้างว่าลงมือไปปฏิบัติจริงใช่ไหมครับทุกคนลงอ้างว่าอย่างนั้นอาจารย์ถามนักศึกษาหน่อยทุกคนอ้างว่าลงมือไปปฏิบัติจริงเนี่ยก่อนนักศึกษาจะเข้ามาถูกไหมจนนักศึกษาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักนักศึกษาจะออกไปมันลงมือปฏิบัติจริงกันมากี่ปีแล้วนักศึกษาจริงๆนะถ้าเอานับตามอดีตกาลเลยเรามีการปฏิบัติความรู้เนี่ยมาเป็นพันปีแล้วมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับ ใช่ไหมเพราะว่าพอมันลงไปในมิติของประชากรมันลงไปในมิติของคนแต่ละคนเป็นหน่วยนับอ่ะมันยังไม่เกิดไงหน้าที่ของอาจารย์ก็คือไปให้ความรู้เราแล้วก็ให้ความรู้ทุกคนเนี่ยเพื่อให้แต่ละคนมันเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้เพื่อให้แต่ละคนเนี่ยมันจำได้ถามว่าทำไมอ่ะก็ใช้หนังสือเอาก็ได้ใช้ Google เอาก็ได้อยากรู้อะไรไปเปิดหนังสือไปเปิด Google แต่สมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าฉันต้องรู้อย่างนี้ฉันต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ฉันต้องประเมินผลอย่างนี้พัฒนาตัวเองแบบนี้แล้วก็ช่วยคนอื่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากการเรียนแต่เป็นสิ่งที่ได้มาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้ชัดไงนะเห็นไหมนี่คือเลิกคอนเซ็ปต์เหมือนกันต้องเข้าใจให้ชัดไงเพราะนั้นที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยจุดมุ่งหมายคือเพื่อพัฒนาตัวพวกคุณพวกคุณจะรู้สึกฝืนหน่อยๆเพราะว่าพวกคุณไม่ได้คุ้นกับการพัฒนาตัวพวกคุณพวกคุณคุ้นกับการจำพวกคุณคุ้นกับการพยายามจะหาว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดอะไรเป็นคอนเซปต์อะไรเป็นคำสำคัญในสิ่งที่อาจารย์สอนพวกคุณพยายามจะหาอย่างเงี้ยเพราะคุณเรียนกันมาอย่างเงี้ยนะครับแต่การเรียนอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยมันทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองไหมล่ะไม่เกิดมันเกิดแล้วมันจะมีวันนี้เหรอ
ถูกไหมถ้ามันเกิดการพัฒนาตัวเองมันจะมีวันนี้ไหมมันจะมีวันที่สังคมเนี่ยมาตั้งข้อรังเกียจกับนักโทษไหมมันจะมีวันที่ผู้คุมไม่เพียงพอต่อเรือนจำไหมมันจะมีวันที่สิทธิมนุษยชนถูกตั้งคำถามไหมมันไม่มีวันพวกนี้หรอกครับถ้ามันมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงอ่ะเพราะถ้าการเรียนรู้มันเกิดตลอดอ่ะมันจะได้ผลการเรียนรู้ตลอดเหมือนกันมันก็จะได้คอนเซปต์ตลอดเหมือนกันและในคอนเซปต์ดังกล่าวอาจารย์เชื่อมั่นว่าไม่มีใครคิดหรอกที่มันจะให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างในเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดไงพอดีว่ามันทำไม่ได้มันมีปัจจัยอีกหลายอย่างมันมีปัจจัยทางกรอบกฎหมายที่ยังไม่เป็นธรรมมันมีปัจจัยทางโครงสร้างสังคมมันมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอะไรเนี่ยมันก็มาฉุดรั้งการบริหารตัวเองแต่ถามว่ามันพอทำได้ไหมก็ทำได้แต่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยตรงต้องโฟกัสให้ถูกเล็งให้ถูกเป้าพูดง่ายเล็งให้ถูกเป้าเพราะฉะนั้นแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือความพยายามที่จะเล็งให้ถูกเป้าอาจารย์สอนเราเนี่ยยังไม่ลงเนื้อหาเท่าไหร่อาจารย์ชี้ว่าแนวคิดเรานี่สำคัญนะมันมาจากไหนมันอย่างไรเพราะอาจารย์ต้องการให้เราจัดระเบียบตัวเองเล็งให้ถูกเป้าถ้าเราเล็งไม่ถูกเป้าพอเราไปเจอเนื้อหาปุ๊บเนี่ยเราท้อถอยละเพราะเราไปรับเอาเนื้อหานี้เข้ามาในตัวเองเลยลืมว่าอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับนะอาจารย์ไม่ได้บังคับนะอาจารย์ต้องการให้เราตกผลึกมากกว่าเดี๋ยวพออาจารย์เข้าไปในนั้นได้เนี่ยอาจารย์จะเข้าไปคุยเนี่ยว่าเราตกผลึกไหมบริหารอย่างไรดีจัดการยังไงความเห็นเราเป็นยังไงประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยเจอไอ้ประเภทว่าพวกนายจ้างที่นิสัยไม่ดีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุไอ้เหตุเหล่านี้มันต้องมาคุยกันว่ามันเกิดขึ้นมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ดีและในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ดีเนี่ยรัฐต้องมีส่วนรัฐต้องมีส่วนในการวางแผนแต่แรกเพราะฉะนั้นพอมันเกิดปัญหาเนี่ยรัฐก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตอนนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นแผนใหม่ด้วยเนี่ยนะครับเราเพิ่งมีการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยก็แผน8อย่างนั้นตั้งแต่มีแผน1มาแผน1ปี2504นะครับเราเพิ่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์จริงๆจังๆอ่ะแผน8เห็นไหมแสดงว่าแผน1ถึง7เนี่ยกรอบของรัฐนี่ยังไม่ได้สนใจทรัพยากรมนุษย์เท่าไหร่เลยแล้วไม่เป็นทางการเห็นไหมครับไม่ได้แปลว่ารัฐผิดนะก็ต้องแปลว่ามันมีเวลาทิ้งช่วงเหมือนกันกว่าที่ว่าจะทำอะไรต่อมีอะไรดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเราก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยให้มันเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบรัฐเช่นโควิดเข้ามากระทบรัฐเนี่ยจะมานั่งรอให้พัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์บริหารทรัพยากรทางการแพทย์ให้มันเพียงพอต่อเวลาอะไรต่างๆทันไหมครับชาวบ้านตายก่อนพอดีถูกต้องไหม มันก็เป็นเรื่องเหล่านี้ด้วยที่ต้องคุยกันเอาให้ชัดเอาให้ชัดก็สร้างการถกเถียงอาจารย์ก็พยายามจะบีบชี้โฟกัสกระหน่ำให้มันอยู่ในทางเพื่อให้ประเด็นมันไม่แตกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะนี่เราคงพอเข้าใจแล้วว่าปรัชญาแนวคิดเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็อินโทรมาถึงตรงนี้ทีนี้อาจารย์เข้าเนื้อหาเนาะเข้าเนื้อหานิดนึงนะครับเนื้อหามันเป็นอย่างนี้เราก็จะพูดถึงแนวคิดละนะครับแต่อาจารย์ใช้คำนี้เราเรียนอะไรอยู่เนี่ยเราเรียนปรัชญาใช่ไหมความเป็นมาเนี่ยจริงๆอาจารย์ใช้ทำเป็น PDF มันง่ายอาจารย์เลื่อนให้คุณดูเลยย้อนกลับไปที่แผนการสอนปึ๊บตอนนี้เรียนอะไรอยู่เรียนนี้เรียนปรัชญาใช่ป่ะอาจารย์มันไฮไลท์ได้ด้วยปรัชญาความเป็นมาแนวคิดตอนนี้เรียนอะไรไปแล้วเรียนปรัชญาไปแล้วเรียนแนวคิดไปแล้วแยกออกแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวจะเรียนความเป็นมาเรียนเสร็จก็จบแล้วนี่คือแผนการสอนนะครับแล้วอย่าลืมล่ะมาเป็นแผนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะมันคนละเรื่องกับในห้องนะในห้องอีกอันนึงอันนี้คือเสริมกระตุ้นไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นนะฮะเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้สามารถมาฟังซ้ำได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแบบดีกว่าเนาะเดี๋ยวทำแบบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไว้ว่านักศึกษามีมาฟังซ้ำบ่อยไหมเดี๋ยวลองสัมภาษณ์ดูนี้นะครับอ่ะมากลับมาถึงการเรียนส่วนนี้นะครับการเรียนส่วนนี้ก็คือพัฒนาการทางความคิดเมื่อกี้บอกแล้วว่าใช้คนละคำแนวคิดเป็นคอนเซ็ปต์นะครับแนวคิดเป็นคอนเซ็ปต์พัฒนาการทางความคิด
ว่ามันเป็นแนวคิดหรือยังแปลว่าที่พูดเนี่ยพูดเรื่องแนวคิดหรือพูดเรื่องแค่ความคิดที่เกิดขึ้นว่าพูดถึงความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งในความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมันเอาไปใช้ต่อเนื่องแล้วมันจึงกลายเป็นคอนเซ็ปต์เวลาเราไปพูดคอนเซ็ปต์เนี่ยมันยากเพราะว่าประวัติศาสตร์มันต่อเนื่องมันไม่ได้สามารถกดหยุดกดเปิดได้เหมือนกับเวลาเราดูคลิปมันกดไม่ได้มันไหลไปเรื่อยๆและมันก็เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับไม่ใช่ว่าเราไปสนใจแต่นักวิชาการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเราลืมนักวิชาการที่อยู่ในประเทศจีนในช่วงคอมมิวนิสต์เราลืมนักวิชาการที่อยู่ในประเทศรัสเซียนะเราลืมนักวิชาการที่อยู่ในประเทศเยอรมันลืมนักวิชาการที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษต่างๆกลุ่มยุโรปอะไรเงี้ยเราลืมหรือแม้กระทั่งเราลืมนักวิชาการที่มีชีวิตอยู่ในอเมริกาใต้มีชีวิตอยู่ในแอฟริกาเราลืมหมดพอเราลืมหมดเนี่ยเวลาเราไปเรียนอะไรพวกนี้นะบางทีมันไปเกิดเหตุการณ์สวนกันนะครับถ้าเราไม่ยอมมองว่ามันเป็นพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นอย่างหลากหลายอ่ะนะครับเราก็จะไปงงตรงนั้นนะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยพูดดักไว้แต่แรกเลยว่านี่อาจารย์พูดว่ามันเป็นพัฒนาการทางความคิดนะซึ่งพัฒนาการตัวนี้มันจะกลายเป็นคอนเซปต์ในที่สุดนะมันจะกลายเป็นคอนเซปต์เพราะนั้นพัฒนาการทางความคิดตัวนี้ถ้าย้อนกลับไปดูสไลด์นี้คืออะไรพัฒนาการตัวนี้มันคือข้อเสนอทางความคิดที่ค่อยๆ คงรูปและกลายเป็นพาราดามนี่นะคือมันสตาร์ทจากตรงนี้ที่เราเรียนข้อเสนอพอสตาร์ทจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์กระบวนทัศน์นี่เป็นตัวชี้นำนะครับในกรอบใหญ่เพราะนั้นข้อเสนอทางความคิดย่อยๆในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดเป็นกรอบแนวคิดแล้วก็เป็นแนวคิดตามมานะครับในการแบ่งพัฒนาการทางความคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจารย์หลายฟิลนะครับแบ่งไว้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีอาจารย์ฟิลที่เป็นบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะนะครับ HRD เนี่ยมีอาจารย์กลุ่มนั้นโดยเฉพาะหรือว่าจะมีอาจารย์เป็นกลุ่มที่เป็นอาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์ที่เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่นะครับอาจารย์ก็แบ่งแบบเนี้ยนะถามว่าอาจารย์แบ่งตามแนวไหนอ่ะอาจารย์เป็นอาจารย์แนวไหนนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์แนวมองตามการก่อตัวของความคิดอาจารย์ทบทวนวรรณกรรมหรือว่าทํางานวิชาการด้านการก่อตัวของพวกมโนทัศน์ความคิดการก่อรูปของนโยบายนะครับก็อาจารย์ก็จะสื่อสารแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความเชี่ยวชาญนะครับว่าอาจารย์มองแบบนี้ซึ่งอาจารย์ก็คิดว่ามันก็จะช่วยทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆคือมันไม่มีถูกผิดไงทำไมไม่มีถูกผิดเพราะมันเรียนหนังสืออยู่มันถูกผิดได้ไงมันก็เอาไปอ้างอิงกันในหนังสืออีกต่อนึงนะมันจะเอาจริงเอาจังก็คือไปเปิดหนังสืออีกรอบนะไม่ใช่ว่ามาเอาจริงเอาจังกับคำพูดแบบนี้นะแบบนี้คือเราก่อรูปเฉยเราเชฟความคิดนะครับเชฟความคิดนักศึกษานักศึกษาก็ไปหาต่อแล้วก็มาปรับเสร็จเกิดกระบวนการเรียนรู้ในตัวเองมันจึงเป็นการย่อยนะถ้าป้อนยังไงเอาอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ได้ป้อนยาพิษนี้ก็ตายสิใช่ป่ะป้อนยาพิษนี้ก็ตายดิไม่ได้ใครจะมาเคลมว่าความรู้ตัวเองเป็นยาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับความรู้ตัวเองเป็นยาหรือเปล่ายังไม่รู้นะนักศึกษาต้องไปเริ่มกระบวนการเรียนรู้ในตัวเองก่อนเราถึงจะรู้ว่าไอ้ที่เรียนไปเนี่ยมันเป็นยาหรือมันเป็นยาพิษอาจารย์นะโอเคโดยส่วนตัวอาจารย์แบ่งอย่างนี้นะอาจารย์ใช้คำอย่างนี้ด้วยต่างนะแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่นแต่คล้ายๆกันแหละอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์หลายท่านก็แบ่งเป็น4ยุคมีนะครับอาจารย์หลายท่านแบ่งเป็น4ยุคมีอาจารย์หลายท่านแบ่ง5ยุคก็มีนะครับแต่รายละเอียดต่างจากอาจารย์อาจารย์หลายท่านแบ่ง3ยุคก็มีนะครับถ้านักศึกษาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอะไรคือข้อตกลงจะเอาอันไหนดีครับอาจารย์สอน5คนนั้นสอน4คนนี้สอน3อาจารย์ต้องย้อนถามคุณว่าเจตนาของการแบ่งเนี่ยมันเพื่ออะไรเจตนาของการแบ่งมันเพื่ออะไรถ้ามันเป็นการออกหวยอ่ะใช่ออกหวยว่าต้อง5นะ5ก็ต้องตรง5นะเป็น4ไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนหวยอ่ะนะ3นี่ก็ต้อง3นะเป็นอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยมันแข็งเกินไปหรือเปล่าการแบ่งแบบนั้นใช่ป่ะแล้วมันไม่ได้เป็นการแบ่งที่
มีกรอบของความเชื่ออะไรมากำกับเช่นมาแบบพระรัตนตรัยต้องมี3เงี้ยมี4มี5ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ป่ะเพราะฉะนั้นมาตรการตัวนี้ก็แล้วแต่นักวิชาการแต่ละท่านจะแบ่งเพราะนั้นเรียนกับอาจารย์แบ่ง5ทีนี้คุณก็ต้องไปดูว่าเจตนาของอาจารย์แต่ละท่านในการแบ่งคืออะไรนะซึ่งอาจารย์อ่ะแบ่งเองอาจารย์ก็แบ่งเองแจ้งเองได้เห็นไหมอาจารย์ก็จะบอกเลยว่ายุคที่1อาจารย์พูดว่าเป็นยุคก่อนได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์อาจารย์หลายท่านใช้คำว่าดั้งเดิมบ้างนะครับในส่วนยุคที่1เนี่ยดั้งเดิม traditional หรือว่าอาจารย์หลายท่านใช้คำว่า classic นะครับแต่อาจารย์มีปัญหากับคำเหล่านั้นไงอาจารย์มีปัญหาอาจารย์มีปัญหาว่ามันดั้งเดิมเอาเดิมไหนอ่ะอาจารย์อ่านหนังสือมาเยอะอ่ะมันเดิมไหนอ่ะมันเดิมตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียเลยเปล่ามันก็มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วนะ ใช่ป่ะเอาเดิมเมื่อไหร่อ่ะใช่ป่ะพระอาจารย์ก็เลยตัดช่วงเลยว่าก่อนที่วิทยาศาสตร์จะมีอิทธิพลในโลกอาจารย์เลยใช้คำนี้เลยยุคก่อนได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อเอาไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ในโลกนี้มากำกับก่อนหน้ามีวิทยาศาสตร์เป็นยุคนี้หมดนะครับก่อนหน้ามีวิทยาศาสตร์เป็นยุคนี้หมดจะเก่าแก่จะไม่เก่าแก่จะอะไรไม่รู้แหละหรือแม้กระทั่งแนวคิดอะไรก็ตามแต่ที่มันปราศจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถจัดประเภทอยู่ในกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือยุคที่1ของอาจารย์พัฒนาการยุคที่2คือยุคที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์แล้วนะครับถามว่ายุคที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ยุคไหนเอาเริ่มเมื่อไหร่ดีอาจารย์ผมเคยอ่านประวัติศาสตร์ปรัชญาเขาบอกว่าอริสโตเติลก็เริ่มทำการทดลองที่คล้ายกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะถือว่าได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์หรือยังคำตอบคือยังเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในรูปของปัจเจกบุคคลมันยังไม่ได้พัฒนาจนกลายเป็นอะไรลูกเป็นกระบวนทัศน์เพราะเป็นกระบวนทัศน์เนี่ยมันใช้กันทั่วในหมู่ของประชากรในประชาคมโลกในแต่ละรัฐมีการรับเอาอิทธิพลนี้เข้าไปนี่คือเกณฑ์ของอาจารย์นะครับนี่คือเกณฑ์ของอาจารย์เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์มันปรากฏยังไม่มีอิทธิพลนะนี่พูดปรากฏนะยังไม่มีอิทธิพลอาจารย์อาจจะนับเอาในช่วงปี1500นะครับคริสตศักราชนะลูกคริสตศักราช1500เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โลกนะครับโดยศูนย์กลางอยู่ที่โรมนะฮะกำลังจะคล้อยตามอิทธิพลวิทยาศาสตร์เริ่มมีกระแสของการเอางานเขียนของยุคกรีกที่มีคุณค่าอริสโตเติลน่ะหนึ่งในนั้นแหละอริสโตเติลหนึ่งในนั้นอ่ะเริ่มมาปัดฝุ่นใหม่นะครับประมาณปีคริสตศักราช1500จริงๆมันเริ่มก่อนหน้านั้นอ่ะประมาณปี14อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่14ต้นๆเท่านั้นเองนะครับการเริ่มต้นตรงนี้อาจารย์เล่าต่อนะการเริ่มต้นตรงนี้พอหลังจากปี1500ไปแค่20ปีพอเริ่มไปแค่20ปีนะพอแนวคิดประเภทนี้มันเริ่มไปได้20ปีโลกก็เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมีการขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นแล้วก็แยกตัวออกไปจากคริสตจักรแบบนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีตัวตนมากขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนั้นยุคนั้นก็กาลิเลโออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลใช่ไหมจากความคิดของพวกเขานี่คือยุคที่ได้อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์แต่ยุคดังกล่าวเนี่ยมันยาวมาเลยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1500เนี่ยจนมาถึงปีคริสตศักราช1900เอาง่ายๆอย่างนี้นะประมาณ 1,900 และก็ยังมีอิทธิพลอยู่เสมอเพราะฉะนั้น2กับ3เดี๋ยวมันทับกันเดี๋ยวจะอธิบายเนี่ยมันมาอยู่ตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้อิทธิพลวิทยาศาสตร์ยังมีไหมมีสิมีแน่นอนล่ะการประเมินในรูปตารางเงี้ยการคิดค่าคะแนนประเมินบุคคลอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์หมดแล้วถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์คิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้เห็นไหมนี่คือกรอบแนวคิดใหญ่นี่คือกระบวนทัศน์ใหญ่ที่โลกกำลังหมุนไปเช่นนั้นเห็นไหมครับ
แต่อย่าลืมนะตอนนี้มันมีผสมผสานมีอะไรเดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้แสดงว่าตั้งแต่ปีคศ1500เนี่ยจนมาถึงอย่างน้อยปีคศ1900เป็นไงครับวิทยาศาสตร์ล้วนๆก็มีการพยายามก่อรูปพัฒนาแนวคิดเสนอแนวคิดอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสิ้นเชิงมาถีบตัวสตาร์ทไปอีกยุคนึงได้เนี่ยตั้งแต่ปี1900เป็นต้นไปเหตุผลก็เพราะว่าอาจารย์ชอบเชื่อมอย่างนี้อาจารย์พูดบ่อยมากเลยว่าปรากฏการณ์ที่มันสำคัญที่ควรเน้นมากกว่าพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คือในปี1900เนี่ยนักคิดกลุ่มไอน์สไตน์ได้พัฒนาฟิสิกส์ควอนตัมขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดดิจิตอลมันเปลี่ยนจากอนาล็อกโลกอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับตั้งแต่บัดนั้นนะตั้งแต่บัดนั้นเพราะนั้นอันนี้คือยุคที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวในยุคนั้นจะมีรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์คุยกันในรายละเอียดเนาะต่อจากนั้นในยุคที่คาบกันจริงๆคาบกันนะฮะตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษที่1850ประมาณนี้นะประมาณทศวรรษที่1850คริสต์ศักราชเนาะจิตวิทยาเริ่มละจิตวิทยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์เช่นกันเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวก่อรูปเป็นศาสตร์นะครับพอก่อรูปเป็นศาสตร์ก็จะมีการเขียนงานนะครับมีการนำเสนองานที่มันเป็นฟิลจิตวิทยาเลยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเรื่อยๆอย่างน้อยก็น่าจะเริ่มประมาณปีจริงๆปี1800ปลายๆก็มีแล้วแล้วก็ปี1904มีนะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันและจิตวิทยาเนี่ยมันก็ปรากฏตัวคู่กันแล้วทีนี้มาคู่กับวิทยาศาสตร์มาคู่กับวิทยาศาสตร์ดังนั้นแปลว่าแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มันเกิดหลังจากมันคู่กันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่4ไงครับคือยุคผสมผสานแนวคิดไปหยิบวิทยาศาสตร์มาไปหยิบจิตวิทยามาด้วยเอามายำรวมกันใช่ไหมพอมายำรวมกันเสร็จก็ก่อรูปออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะก่อรูปออกมาเป็นทฤษฎีเฉพาะก่อรูปออกมาเป็นแนวทางเฉพาะเห็นไหมครับนี่คือยุคที่4เพราะนั้นพอยุคที่4ปุ๊บเนี่ยมันจะมีศาสตร์เฉพาะเลยมีชื่อศาสตร์ระบุขึ้นมาเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการประสานนะประสานแนวคิดและก่อรูปศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นความคิดแบบไทยแลนด์ 4.0 อย่างเงี้ยความคิดแบบไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเป็นผลมาจากการผสานแนวคิดและก่อรูปออกมาเป็นศาสตร์ก่อรูปมาเป็นศาสตร์แปลว่ามันตามมาด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องว่าการที่คุณจะเป็น 4.0 ดังที่อ้างโดยมองจากมุมของ Industrial อุตสาหกรรมเนี่ยมันมีเกณฑ์ดังนี้1 2 3 4ทีนี้ในการพัฒนาคนลงรายละเอียดแล้วนะใน Thailand 4.0 เนี่ยจะมีการพัฒนาคนคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ 4.0 จะต้องผสมผสานอะไรบ้างทีนี้ก็เอาวิทยาศาสตร์มา1เอาจิตวิทยามา1นะครับยิ่งในฝรั่งยิ่งแล้วใหญ่เลยก็ไม่ได้ใช้แค่psychology นะจิตวิทยาเฉยๆเรียกว่า psychology จะมีการใช้ศาสตร์ที่เรียกว่า neuro นะครับ neuro ศาสตร์เกี่ยวกับประสาทวิทยาอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยังใหม่ในประเทศไทยแล้วก็งานวิชาการที่น่าเชื่อถือที่เชื่อมโยงแล้วมันเด็ดขาดอ่ะมันเด็ดขาดคือมันเถียงไม่ออกเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับในไทยนะแต่ในต่างประเทศนี่เขาไปไกลแล้วเขาวนกลับมาใหม่แล้วคือเขาเรียกว่าไปไกลจนวนกลับมาทบทวนตัวเดิมและที่มันผิดพลาดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องดูตรงนี้นี่คือยกผสมผสานแล้วก็ก่อรูปศาสตร์หลายท่านเนี่ย อาจารย์หลายท่านจะหยุดการแบ่งประเภทไว้ที่4แล้วเรียก4นี้ว่าสมัยใหม่นะครับบอกนักศึกษาเข้าใจอย่างงี้แล้วจะเรียก4ว่าสมัยใหม่ละคือมันมีการก่อรูปอย่างงี้แต่ทีนี้เวลาเราใช้คําว่าโมเดิร์นน่ะใช้คําว่าโมเดิร์นิซึมหรือว่าสมัยใหม่เรียกว่าสมัยใหม่มันใหม่เมื่อไหร่อ่ะมันใหม่มานานแล้วนะประเทศไทยเนี่ยเรามีการใช้คําว่าสมัยใหม่มานานและเปิดหนังสือ20ปีที่แล้วก็มีคําว่าสมัยใหม่เปิดหนังสือ40ปีที่แล้วก็มีคำว่าสมัยใหม่มันใหม่ตรงไหนอ่ะต้องหาให้เจอไงเพราะอาจารย์ว่ามันใหม่อย่างนี้มันไม่มีแนวที่ชัดนักศึกษาเข้าใจแบบเป็นกิจกรรมดีกว่าวันนี้ยุคผสมผสานแนวคิดและก่อรูปศาสตร์มันก่อรูปมาแล้วอ่ะแต่มันไม่เท่ากันในแต่ละประเทศเนาะมันไม่เท่ากันในแต่ละประเทศต่อให้เราไปรู้ว่าในฝรั่งเขาใหม่มันกลายเป็นว่าเขาใหม่เมื่อ50ปีที่แล้วครับพอมาประเทศไทยเรายังเรียกใหม่อยู่เลยอ่ะแต่เราเอาของ50ปีที่แล้วมาใช้อ่ะมันก็ไม่ตรงดิใ
ช่ไหมครับดังนั้นเรามองกลางๆดีกว่าแต่อาจารย์ยังเพิ่มยุคที่5พัฒนาการของอาจารย์นี่ยังเพิ่มยุคที่5แล้วเป็นยุคที่ร่วมสมัยอาจจะได้เป็นการบอกว่าสไลด์นี่มันร่วมสมัยนะฮะก็คือยุคพลิกผันรุนแรง disruptive era พลิกผันรุนแรงนะเขาใช้คำว่าพลิกผันเขาใช้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะจากกระแสที่มันมี climate change ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยภาพรวมนะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายในโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมันมีผลนะฮะมีผลต่อการรับมือของมนุษย์พอมนุษย์มันต้องรับมือกับปัญหาเริ่มมองหาอะไรละเริ่มมองหาอะไรลูกเริ่มมองหาคุณภาพของทรัพยากรเห็นไหมตอนยังไม่เกิดอะไรไม่คิดอ่ะตอนยังไม่เกิดอะไรนะยังไม่คิดเนาะแต่พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยคิดขึ้นมาทีเดียวล่ะโอ้ยเนี่ยทรัพยากรเรายังไม่ได้พัฒนาเลยนะทรัพยากรเราไม่มีทักษะไม่เท่าทันเลยนี่ไงมันไม่ได้คิดแต่แรกพอไม่ได้คิดแต่แรกมันไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยที่ไม่ได้คิดหลายหลายประเทศเป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาปกครองต่างกับเราเนาะเขาปกครองเป็นสหรัฐนะครับเขามีมลรัฐนะในแต่ละมลรัฐเนี่ยมันมีความโน้มเอียงมันมีความเข้าใจเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับนักศึกษาต้องมองตรงนี้มันก็พลิกผันดิเอาอะไรมาดิโควิดเนี่ยนักศึกษาโควิดเอาโควิด19มาพอโควิดมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยพลิกผันรุนแรงเลยฮะไม่เป็นกระบวนท่าเลยนะเพราะฉะนั้นพัฒนาการทางความคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องไปไกลกว่านั้นอีกจะต้องตอบสนองต่อความพลิกผันรุนแรงจะต้องมี flexibility นะมีความยืดหยุ่นนะแบบเนี้ยจะทำยังไงจะต้องมี effective ที่มากนะครับในขณะที่มีข้อจำกัดมากมายเลยแล้วก็จะต้องมีการทำให้เกณฑ์มันยืดหยุ่นขึ้นทำให้เกิดการนั่งลุ่มมารวยทำงานที่บ้านทำให้เกิดการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมถ้าคนทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยระบบสวัสดิการจะยังไงมันถือว่าไม่อยู่ที่ทำงานแล้วถ้ามาอยู่ที่ทำงานแล้วสวัสดิการที่บริษัทเขาตั้งไว้เพื่อมอบให้แก่พนักงานเนี่ยในบริษัทดีๆเนี่ยมันจะไปถึงที่บ้านเขาหรือไม่เป็นประเด็นหมดเลยนะฮะนี่คือยุคพิพันธ์รุนแรงนะนี่เป็นพัฒนาการสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุย5กันบางๆนะเพราะ5นี่มันต้องมานั่งคุยในห้องวิเคราะห์วิเคราะห์5นี่วิเคราะห์เราก็จะเล่น4เยอะคือเป็นยุคผสมผสานแนวคิดให้รู้ว่าโลกเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเน้นไปเปรียบเทียบกับ2กับ3เพราะว่าระบบราชการไทยนะครับก่อตัวมาจาก2กับ3เนี่ยเราก่อตัวมาจากอย่างนี้เลยนะครับเป็น bureaucratic system เนี่ย bureaucratic แปลว่าระบบราชการนะครับก่อตัวมาจากแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์กับจิตวิทยานะและก็ค่อยๆนะครับปรับบ้างนะใช้คำว่าบ้างปรับบ้างไปสู่ยุคผสมผสานและก่อรูปสารนักศึกษาจะได้มองเห็นไงว่าโอ้ยไอพฤติกรรมอย่างนี้ไอโครงสร้างอย่างนี้ไอแนวคิดอย่างนี้มันเป็นพวกยุค2 3ยุค2กับ3ไอพฤติกรรมอย่างนี้เป็นแนวคิดยุคที่4นโยบายนี้เป็นแนวคิดยุคที่5ต้องแคสซิฟายิ่งได้นะฮะต้องจัดจำแนกได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์จะบอกนะครับ5ยุคนะ5ยุคแค่5ยุคก็เหนื่อยแล้วนะอธิบายปุ๊บนี่ก็ต้องตั้งหลักเวลาเรียนเนี่ยใช้ข้อดีของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นประโยชน์คือฟังหลายๆรอบฟังหลายๆรอบเก็บเกี่ยวหลายๆรอบอย่าเก็บเกี่ยวรอบเดียวอย่างอาจารย์เนี่ยยิ่งเรียนกับอาจารย์นะเธอต้องเก็บเกี่ยวหลายรอบอาจารย์บอกเลยว่าคนเก็บความรู้อาจารย์ได้ไม่ 100% ในครั้งแรกที่อาจารย์ฟังที่ฟังอาจารย์พูดผิดฟังอาจารย์และรอบแรกอ่ะเธออาจจะได้ไอเดียไปแค่ 50%เธอฟังอาจารย์รอบที่2เธออาจจะได้ไอเดียไป 70% กว่าเธอจะ 100% น่ะเธอน่าจะฟังอาจารย์อีกสัก 4-5 รอบอ่ะนะใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วกันมาค้นคว้านะครับมานั่งฟังอาจารย์ดูมานั่งคิดเปิดด้วยกันเนี่ยคุยกันกับเพื่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเปิดไปอย่างนั้นน่ะนะเปิดไปทิ้งเวลาอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวพออาจารย์มีกิจกรรมอะไรที่ไปบังคับให้เธอคิดน่ะเดี๋ยวเธอไม่ได้คะแนนไงเพราะนี่อาจารย์พยายามกระตุ้นให้เธอคิดในสัปดาห์แรกๆกระตุ้นให้เธอคิดกระตุ้นไปเดี๋ยวหลังๆจะเริ่มเรียกมาวิเคราะห์พอเรียกมาวิเคราะห์เนี่ยแปลว่าไอ้ที่กระตุ้นเนี่ยมันต้องมีในหัวแล้วแต่มันยังไม่ออกมา
พอกระตุ้นให้วิเคราะห์มันเลยออกมาได้มันถึงสอดคล้องกันเมื่องั้นมันวัดไม่ได้นะฮะว่านักศึกษารู้หรือเปล่านักศึกษาจะมาเอาตามองสไลด์แล้วมาพูดกับอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะจบเนาะเราก็จะลงรายละเอียดในแต่ละยุคไปเลยนะในแต่ละยุคพอลงรายละเอียดในแต่ละยุคจบแล้วเนี่ยก็เป็นอันจบสัปดาห์ที่1ชั่วโมง1หรือสัปดาห์ที่1ชั่วโมงที่กว่าๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะลองดูว่าจะดําเนินการยังไงต่อจะรอดู effective แต่อาจารย์ก็จะอัดสัปดาห์ที่2ต่อไปเลยให้นักศึกษาเนาะเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าแผนตอนเนี้ยยังเป็นสัปดาห์ละ1ชั่วโมงรวมกันเป็น15ชั่วโมงอยู่แต่อาจารย์จะดูปฏิกิริยาว่ามันยังไงเพราะอาจารย์บรรยายได้ยาวๆอยู่แล้ว 3-4 ชั่วโมงเนี่ยบรรยายได้นะครับโอเคเข้าเนื้อหานะเอาละยุคก่อนได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ยุคที่ว่าเนี้ยต้องนิยามคำว่าก่อนเมื่อกี้พูดไปแล้วไงก่อนเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เรียกว่าก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นยุคก่อนได้รับอิทธิพลเนี่ยมันต้องนิยามก่อนเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ก่อนเนี่ยมันก่อนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญคือคำถามนี้คำถามที่ว่ามนุษย์จัดการตัวเองอย่างไรก่อนวิทยาศาสตร์นี่คือคำถามสำคัญเนี่ยคำถามนี้มันบอกเลยว่าเราจัดการอย่างไรล่ะก่อนหน้าที่วิทยาศาสตร์จะมีอิทธิพลเช่นจัดการตามพ่อหมอประจำเผ่าก็ได้ใช่ป่ะหรือไปพูดในอินเดียจัดตามคัมภีร์พระเวทจัดตามคัมภีร์พระเวทจัดจนออกมาเป็นระบบชนชั้นวรรณะได้มองไปที่เขมรนะครับจัดการตามระบบที่ชื่อว่าเทวราชาจัดการได้นะจัดการระบบเทวราชาจริงๆก็ต้องแก้นิดนึงนะว่าเราควรใช้คำว่าสมมุติเทพเป็นเทพโดยสมมุติเป็นคนเนี่ยที่สมมุติเป็นเทพไม่ใช่divine king ไม่ใช่กษัตริย์ที่เป็นเทพก็ต้องดูกันอีกทีในรายละเอียดแต่พูดถึงว่านี่คือการจัดการอย่างนึงที่มันปรากฏตัวในแต่ละหน้าของประวัติศาสตร์นะครับและการจัดการเหล่านี้ของผู้นำในแต่ละรัฐรวมถึงอียิปต์ฟาโรห์รวมถึงอเมริกาใต้รวมถึงอินเดียแดงอะไรเนี่ยมันมีการจัดการหมดอะชนเผ่าของเราก็ได้ปากากยอก็ได้นี่คือก่อนได้รับอิทธิพลวิทยาศาสตร์ซึ่งการจัดการดังกล่าวนะครับที่ก่อตัวก่อนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมี2รากสำคัญนะครับมี2รากสำคัญก็คือการจัดการตัวเองอย่างตะวันตกนะมุมมองตะวันตกมุมมองตะวันตกเนี่ยก็ต้องก่อรูปจาก2ตัวตัวแรกคือก่อรูปจากความคิดแบบคริสต์ศาสนาการจัดการตัวอย่างตะวันตกเนาะก่อนวิทยาศาสตร์เนี่ยก่อรูปอย่างเข้มข้นจากความคิดในคริสต์ศาสนาแบบนี้เป็นฐานเลยซึ่งคริสต์ศาสนาตัวเนี้ยขับเคลื่อนโดยปรัชญากรีกบางสกุลบางสำนักก็พูดอย่างนี้สำนักที่ขับเคลื่อนเป็นหลักก็คือสำนักของอริสโตเติลนะครับอริสโตเติลหรือว่าเราจะเรียกว่าอริสโตเทเลียนนะครับนี่คือสำนักที่ขับคิดนะขับเคลื่อนผู้ผิดขับเคลื่อนนะครับการจัดการตัวเองอย่างตะวันตกภายหลังจากที่พวกตะวันตกเขามีนครรัฐมีอะไรแล้วนะคือไม่ได้เก่าจัดแล้วไม่ใช่ชนเผ่าแล้วอันนี้คือเอาว่าเข้ารูปเข้ารอยมีจักรวรรดิโรมันมีการสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นทีนี้มาดูที่ตะวันออกนะครับตะวันออกเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเฉดใหญ่ๆนะเฉดแรกคือจีนนะครับอารยธรรมจีนหรืออารยธรรมอย่างชาวหลงชานนะครับก็จะมีเฉดหนักๆเลยยกตัวอย่างเช่นหงจื่อนะครับตัวนี้เป็นความคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะของเจออย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นการสงครามก็ต้องมีอะไรครับซุนวูแบบนี้เป็นต้นหรือยังมีนักคิดอีกหลายคนนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันจะให้เรียนด้วยจะได้แบบว่ามีความรู้นะถ้ามันไปถึงจุดพัฒนาคนเนี่ยเราจะบอกว่าจริยศาสตร์แบบของจือนะของจือมีแนวคิดในการบริหารรัฐมีการบริหารทรัพยากรอย่างไรนะครับเพราะว่าของจือจะเน้นเป็นจริยะและไม่ใช่ปรัชญาจริยะคือต้องมี acting นะต้องมีปฏิบัติ
กับเพราะนั้นมันเลยไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับและอีกเฉดหนึ่งคืออินเดียเราประเทศไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์มาจากทั้งสองสายและได้รับจากอินเดียมาหนักได้รับจากอินเดียมาหนักเพราะนั้นอินเดียเนี่ยการจัดการตัวเองเขาก็อ้างอิงตามคัมภีร์พระเวทการแบ่งหน้าที่การแบ่งลำดับชั้นหรือชนชั้นอะไรเนี่ยมาจากคัมภีร์พระเวทที่ก่อตัวขึ้นมาอีกก่อตัวขึ้นมาจากอารยธรรมนะครับโมเฮนโจดาโรฮารัปปาอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุต่อตัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ยังมีการปรากฏขึ้นนะครับของโออีกหลายชนเผ่าในเนี้ยการแย่งชิงอำนาจการสลับอำนาจยังมีแล้วก็จะมีผลต่อการเชฟแนวคิดนะครับนี่คืออินเดียอินเดียอีกอย่างนึงที่เรารับมาแน่ๆเลยคือพุทธศาสนาเห็นไหมก็จะมีแนวการจัดการตัวเองแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าแนวการพัฒนาคนตามแนวทางพระเวทแนวทางการพัฒนาคนจากความคิดของพระพุทธเจ้าในฐานะนักคิดคนนึงเนี่ยมันต่างกันหรือไม่มันอาจจะต้องย้อนไปดูถึงในระดับภูมิศาสตร์ด้วยนะว่าตัวพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ในตอนเหนือนะฮะอิทธิพลจากความคิดจากการจัดการตัวเองของอินเดียตอนกลางๆเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงจะมีการผสมผสานมีระบบที่เรียกว่าสามัคคีธรรมอะไรเงี้ยก็ว่ากันก็เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดทีนี้มีหัวข้อหนึ่งที่อาจารย์วางไว้สุดท้ายจุดเสียหลักของมนุษยชาติ อาจารย์วางจุดเสียหลักของมนุษยชาติคืออะไรอาจารย์อยากจะบอกว่าในการจัดการหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ของยุคแรกๆอ่ะมันเสียหลักมันเลยต้องเปลี่ยนไงคือเวลามนุษย์เราจะเปลี่ยนแนวคิดอะไรขึ้นมาหรือจะมีการเทิร์นในระดับประชาคมโลกไปประชาคมโลกเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีการเสียหลักมีการสูญเสียเราชอบเรียนรู้จากความสูญเสียเราไม่ชอบเรียนรู้จากการป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะนั้นพอเราเรียนรู้จากความสูญเสียแล้วเนี่ยมันมีจุดเสียหลักพอมีจุดเสียหลักปุ๊บมันเลยเทิร์นไงเลยมีการเปลี่ยนนะครับจุดเสียหลักสำคัญคือก่อนได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปเน้นความเชื่องมงายมากไปนะครับพูดแบบภาษาฝรั่ง superstition พูดแบบภาษาฝรั่งเศส superstition มากไปความเชื่องมงายนะมากไปซึ่งความเชื่องมงายเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวศาสนจักรถูกตัวศาสนจักรกับตัวดีเลยไปสร้างความเชื่องมงายใช่ป่ะซึ่งมันไปครอบงำเชื่อกองไงดังกล่าวเนี่ยมันไปครอบงำและมันกลายเป็นเครื่องมือในการปกครองในแต่ละรัฐย่อยๆเครื่องมือดังกล่าวมันก็เลยสร้างระบบอะไรขึ้นมาที่มันเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องอ่ะไปเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไปอ้างสร้างความชอบธรรมนะในยุคกลางก็เกิดระบบที่เรียกว่าฟิวดอลลิซึมนะเกิดระบบแลนด์ลอร์ดเกิดระบบมีไพร่มีเซิร์ฟเขาเรียกว่าเซิร์ฟอยู่ในพื้นที่นั้นต้องทำงานให้แลนด์ลอร์ดนะนี่แหละคือจุดเสียหลักของมนุษยชาติเพราะว่ามันไปทำให้เกิดการชะงักงันของความรู้นะครับทำให้เกิดการชะงักงันของความรู้มันมีผลล่ะแต่ว่าพอมันเป็นเช่นนั้นอ่ะมันเลยเป็นแรงขับดันให้เกิดวิทยาศาสตร์ขึ้นเพราะมันไม่มีเหตุผลซะมากไงพอมันไม่มีเหตุผลซะมากยาวนานมาเอาตั้งแต่อย่างน้อยเท่าไหร่ดีอาจารย์เอาอย่างนี้อาจารย์ตั้งให้ตั้งแต่ประมาณคริสตศักราช 4,000 โทษคริสตศักราช400นะประมาณคริสตศักราช400เป็นต้นมานะครับคริสตศักราช400เป็นต้นมาจนถึงคริสตศักราชประมาณ1499เอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนี่ยตั้งแต่400จนถึง1499อ่ะ1,000 ปีอ่ะเกือบ1,000 ปีที่มนุษยชาติจัดการตัวเองโดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพันปีที่ความไม่มีเหตุผลสามารถเอามาใช้กำกับจัดการมนุษย์ด้วยกันได้พันปีนะเกิดการตายอย่างไร้เหตุผลเกิดการแปะป้ายใส่ร้ายป้ายสีเกิดการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเกิดการทำอะไรอย่างนี้มากมายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดในประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญพอเสียหลักอย่างเนี้ยมันก็เลยค่อยๆเกิดการต่อต้าน
เกิดการก่อตัวขึ้นเรื่อยๆการก่อตัวก็ก่อตัวขึ้นที่เกาะอังกฤษซึ่งอยู่ห่างไกลเห็นไหมอยู่ห่างไกลจากโรมโรมนี่อยู่ที่อิตาลีเพราะฉะนั้นเขาก่อตัวขึ้นจากตรงนั้นนะเขาเริ่มก่อตัวขึ้นจากความเข้มแข็งในกลุ่มเยอรมันอย่างเงี้ยมันมีหลายรัฐไปหมดเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก่อตัวขึ้นมา2จุดพอก่อตัวขึ้นมา2จุดมันเกิดการผลักวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นนะเกิดการผลักวิทยาศาสตร์นะเพราะนั้นก็ผลักเข้าสู่วิทยาศาสตร์ก็คือยุคที่2ก็คือยุคที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์มันก็จะเกิดตัวปรัชญาขึ้นก่อนอย่างที่บอกอ่ะพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเกิดตัวปรัชญามันจะเกิดข้อถกเถียงมันจะเกิดการแย่งชิงพื้นที่ทางการสื่อสารหรือจริงๆถ้าพูดในเชิงทฤษฎีก็เรียกว่าเขาเรียกมีการปฏิบัติการทางวาทกรรมมีการปฏิบัติทางวาทกรรมวาทกรรมแปลว่าอำนาจต้องมาด้วยนะคือมีแต่วาทะไม่ได้นะต้องมีอำนาจด้วยแปลว่ารัฐเอาด้วยรัฐเอาด้วยนะครับอย่างตอนนั้นน่ะอังกฤษก็อุปถัมภ์นะครับอังกฤษก็ให้การอุปถัมภ์แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นคริสตจักรที่แยกออกจากศาสนจักรหรือแม้กระทั่งในเยอรมันก็ให้ความช่วยเหลือมาร์ตินลูเทอร์อะไรแบบนี้นี่คือการแยกออกแล้วมีอำนาจรัฐมาเกี่ยวนะครับและอย่างไรก็ตามการพัฒนาในช่วงนั้นก็จะมีการกำหนดปรัชญาขึ้นมาก็เช่นปรัชญาศาสตร์นิยมนะครับ materialism หรือจะเรียกให้เราคุ้นหูกว่านั้นคือวัตถุนิยมเรียกได้เรียกโดยไม่เคร่งครัดนักนะเรียกได้เคร่งครัดไม่ได้เดี๋ยวนักปรัชญามาว่าครูนะเพราะนั้นก็ไม่แค่คัดนักก็เป็นวัตถุนิยมได้ materialism ประจักษ์นิยม empiricism นะครับ empirical นะครับมาจากคำว่า empirical และตอนไปปลายแล้วนะตอนจะศตวรรษที่19นะครับราวศตวรรษที่19ราวๆนี้ก็จะเริ่มก่อตัวนะ19 20เนี่ยเริ่มก่อตัวกลุ่มที่เรียกว่าปฏิฐานนิยม positivismปรัชญาเหล่านี้ครับที่พัฒนามาตามแนวความคิดในระยะเวลาต่างๆเนี่ยมันผลักดันให้เกิดความเชื่อผลักดันให้เกิดความนิยมผลักดันให้เกิดความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นเหตุผลผลักดันให้เกิดการเถียงว่าทำไมต้องปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ไร้เหตุผลแน่เกิดตัวนี้ขึ้นมาแต่ในทำนองเดียวกันการเกิดขึ้นการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงนี้นะครับนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนะอย่างน้อยที่สุดก็ในปีค.ศ.1760เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกๆของโลกเนาะตอนนั้นปีพ.ศ.2303 2303นี่ตรงกับสมัยไหนครับอาจารย์ชอบถามนะตรงกับสมัยไหนตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายตรงสมัยอยุธยาตอนปลายถัดไปจากนั้นอีก6ปีถัดไปจากนั้นอีก6ปีอยุธยาเข้าสู่ภาวะที่กำลังจะเสียกรุงเนี่ยถัดจาก2003เนี่ย2303เนี่ยไป6ปีก็จะกำลังจะเสียกรุงละแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่2309เนี่ยต่อเนื่องไปจนเสียกรุงสิงห์เพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะจริงๆมันเกิดก่อนหน้านั้นอีกนะมันก็มีเรื่องการพัฒนาอาวุธนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอาประวัติศาสตร์ไทยเรามาจับอย่างน้อยก็ในปีประมาณกลางๆนะครับประมาณปีพ.ศ.2000กว่าๆนะฮะในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยก็มีหลักฐานแล้วว่าเราเริ่มค้าขายปืนนะฮะค้าขายคือเราไปซื้อเขานะนะจากโปรตุเกสเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดตรงกลางว่ามันจะมีการปลดปล่อยสัญญาขึ้นมาสัญญาหนึ่งก็คือสัญญาที่ชื่อว่าต่อเดซิลัสนะครับแบ่งโลกออกเป็น2ซีกให้สำรวจและโปรตุเกสก็อ้อมข้ามแหลมกูดโฮปสำเร็จนะครับพอข้ามแหลมกูดโฮปตรงทวีปแอฟริกาสำเร็จเนี่ยเขาก็เข้ามาที่อินเดียพอเข้ามาที่อินเดียเสร็จเขาก็มาหาเราก็คือมาหาพม่ากับเรานะครับมันก็เป็นหลักฐานแล้วล่ะว่าคนเริ่มเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องจับต้องได้อะเช่นปืนเนี่ยยิงแล้วตายอย่างเงี้ยไม่เอาแบบทำของใส่ไม่เอาแสนยานุภาพอย่างอื่นแล้วเอาปืนไปที่ตั้งนะเอาปืนไปที่ตั้งประเภทนั้นนะเพราะนั้นเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนตั้งแต่ยุคนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์
ทีนี้พอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งที่ตามมามันคือโรงงานเกิดขึ้นโรงงานเกิดขึ้นมันคือการเปลี่ยนระบบนะครับจากระบบการจัดการในชุมชนซึ่งมีคนจำนวนไม่มากไปสู่ระบบโรงงานระบบโรงงานคือระบบที่มีคนมารวมกลุ่มกันปฏิบัติหน้าที่และมีการแบ่งหน้าที่เห็นไหมจะเริ่มยุ่งละคือแต่ก่อนเนี่ยในชุมชนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขามีการปฏิบัติงานกันในหมู่บ้านอาจจะแค่30คนอาจจะแค่30คนต่อให้เป็นร้อยก็คือกระจายกันไปทำงานไปปฏิบัติโรงงานเนี่ยมันผลักดันตัวเองได้ถึง500คนโรงงานมันผลักดันให้คนถิ่นอื่นเข้ามาทำก็ได้โรงงานมันผลักดันตัวเองได้ถึง1,000คนครับในระยะแรกๆโรงงานหนึ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะเป็นการปล้อนทรัพยากรในรูปวัตถุดิบให้กับระบบคือเหมืองนะครับเหมืองถ่านหินถามว่าทำไมอ่ะก็ถ่านหินมันต้องเอาไปต้มเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องจักรไอ้น้ำไงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่มันเกิดขึ้นจากเครื่องจักรไอ้น้ำพอมันเกิดเครื่องจักรไอ้น้ำมันก็เกิดการขับเคลื่อนเครื่องจักรได้ใช่ป่ะแต่เครื่องจักรเหล่านี้มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีถ่านหินเพราะนั้นครูย้อนกลับไปที่ถ่านหินเลยนั้นถ่านหินเนี่ยมาทำให้เกิดการจ้างแรงงานขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งแตกต่างจากการทำงานในชุมชนละมันเป็นการทำงานเป็นมหกรรมนะมีการระเบิดคือเราคิดค้นระเบิดได้ก่อนหน้านั้นแล้วมีการระเบิดหินมีการทำรางรถเข้าไปในเหมืองอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลายคนเคยดูภาพยนตร์ก็น่าจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้แหละมันต้องมีการจัดการนะพ่อรู้อะไรไหมฮะในตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายแรงงานเนาะมันยังไม่มีการแบ่งชั่วโมงในการทำงานที่ชัดเจนมันยังไม่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นล่ะไปเป็นเบื่อนะครับไปทำงานพวกนี้ตายไปทำงานพวกนี้ได้รับพิษจากถ่านหินอย่างเงี้ยได้รับพิษนะถ่านหินมันเป็นพิษนะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆมากมายนั่นแหละครับคือความจำเป็นแล้วมันเริ่มมีความจำเป็นว่ามันจะปล่อยให้คนตายไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ว่าจะจากเหตุผลทางมนุษยธรรมหรือจากเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าถ้าปล่อยคนตายไปอย่างเงี้ยเราก็จะขาดแรงงานที่มีทักษะไปเรื่อยๆเพราะแรงงานที่มีทักษะบังเอิญตายไปในเหมืองเรื่อยๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอย่างน้อยในตั้งแต่ปี1760เนี่ยเขาก็จะเริ่มเอาแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้แก่พวกตารางคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนสร้างตารางความเข้าใจแบบตารางคือความเข้าใจแบบการมองคอลัมน์มองแถวเนี่ยนี่คือเป็นความเข้าใจโดยวิทยาศาสตร์เริ่มเอามาใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมีการทำตารางเริ่มมีการแบ่งงานเริ่มมีทำชาร์ตที่บอกว่าใครทำงานเวลาไหนอย่างไรเริ่มแล้วแต่เริ่มอยู่เกือบร้อยปีแล้วร้อยกว่าปี1760บวกไปอีกประมาณร้อยกว่าปีจนถึงมีการพัฒนาที่มันชัดเจนในรูปโรงงานใหญ่ขึ้นนะครับก็คือในยุคของฟอร์ดฟอร์ดนี่เป็นประเทศสหรัฐและเมื่อกี้ภาพของปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่จะอยู่ในอังกฤษแล้วก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างทางของการก่อตัวเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องนะสานะมีประวัติศาสตร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็ในปี1789ราวๆนั้นปี1789เนาะแล้วก็ยังมีการไปตั้งอาณานิคมในสหรัฐอเมริกาของประเทศกลุ่มยุโรปนะแบบนี้แล้วก็ก่อรูปมีสงครามอาณานิคมมีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงยุคที่ฟอร์ดทำโรงงานนะอย่างน้อยก็ปี1903เป็นยุคที่โตพร้อมกับการกำเนิดขึ้นของควอนตัมฟิสิกส์ว่าควอนตัมฟิสิกส์ยังกำเนิดขึ้นในมุมของข้อเสนอข้อตกเถียงทางความคิดยังไม่ลงมาสู่แนวคิดยังไม่ออกเป็นนวัตกรรมแต่ตอนของฟอร์ดเนี่ยออกเป็นนวัตกรรมละโดยใช้ความรู้เก่าคือสร้างอะไรนะฟอร์ดนี่สร้างอะไรฮะสร้างรถเนี่ยสร้างรถมีรูปแบบอย่างนั้นซึ่งก็จะมีการแบ่งยุคนะที่เขาเรียกว่ายุคฟอร์ดดิซึมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แน่นอนที่สุดว่าการจัดการของเขาเนี่ยเริ่มมีการแบ่งงานกันทำชัดเจนละกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนแรกผ่านมาร้อยกว่าปีผ่านมาร้อยกว่าปี
ก็เริ่มมีอย่างนี้นะครับแล้วพอมันเริ่มมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีผู้ประกอบการฟอร์ดนี่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทคนนึงและก็ยังมีเจ้าของบริษัทอีกหลายๆคนที่เขามีกิจกรรมนะเจ้าของบริษัทอีกหลายๆคนที่เขามีกิจกรรมทําเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจ้างที่ปรึกษามีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าองรีฟาโยนะครับองรีฟาโยก็คริสต์ศักราช1916เดี๋ยวจะมีเกร็ดอีกนะเกร็ดตัวเนี้ยถ้าใครเรียนวิชาองค์การแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าปี1916ที่ชี้ให้เห็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใน1916ตอนนั้นยังเกิดอะไรอยู่สงครามโลกครั้งที่1ครับตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่1นะเกิดสงครามโลกครั้งที่1และหลังจากนั้นก็มีกูลิกนะกูลิกก็คือ1937ณขณะที่กูลิกพัฒนาความคิดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับสงครามโลกครั้งที่2อย่างนี้เลยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเดี๋ยวได้เรียนเดี๋ยวได้ฟอร์ดเนี่ยได้เรียนฟาโยกูลิกเนี่ยได้เรียนนะได้เข้าไปแตะต้องแน่นอนแต่นี่อาจารย์ให้เห็นภาพก่อนว่ามันเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ก็คือมีการสร้างตารางมีการกำหนดหน้าที่มีการมีโครงสร้างในการบริหารพูดง่ายๆมันเน้นเรื่องอะไรเนี่ยนะในยุคนี้มันเน้นเรื่องอะไรมันเน้นเรื่องรูปแบบเห็นไหมครับไม่พูดถึงคนเลยนะไม่พูดถึงความคิดของคนไม่พูดถึงความรู้สึกของคนไม่พูดว่าคนเขาเจอระบบแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงไม่สนใจมองแต่ว่าเมื่อคำนวณแล้วแกทำงานเท่านี้ชั่วโมงแกจะต้องได้ผลผลิตเท่านี้ชั่วโมงได้เท่านี้ชิ้นมองอย่างนี้มองในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ระบบจะเอื้ออำนวยให้ได้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมันทำไปนานเข้ามันเกิดปัญหาครับเพราะมนุษย์คือมนุษย์อะไม่ใช่เครื่องจักรพอมันเกิดปัญหาเนี่ยจริงๆมันเริ่มแต่ปี18แล้วคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่1760เนี่ยมาทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการนะครับทั้งปัญหาสุขภาพจิตมีนะครับมีหลักฐานว่าพอมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันมีการเพิ่มสูงขึ้นของปัญหาสุขภาพจิต mental health เนี่ยขึ้นมามากนะฮะและก็ยังเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอีกมากกฎหมายแรงงานเนี่ยออกมาตามไม่ทันกฎหมายมาคุ้มครองไม่ทันมันเกิดเหตุไปเสียก่อนอย่างเงี้ยกฎหมายแรงงานก็ต้องไปดูอีกประเทศไหนอย่างอังกฤษนี่ออกก่อนอเมริกาออกที่หลังแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดคู่ขนานแต่มันยังไม่ได้เอามาผสมกันพอมันเกิดคู่ขนานปุ๊บเนี่ยกลุ่มที่เป็นการก่อตัวของศาสตร์จิตวิทยานะครับ psychology เนี่ยก็เริ่มศึกษาพฤติกรรมนะครับทั้งเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมรวมถึงการทำงานด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอ2เกิดขึ้นเข้มๆนะ2นี่เกิดขึ้นเข้มๆอยู่ดีในขณะที่มี2อยู่นี่มันก็เกิด3ขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเรื่อยก็คือการมุ่งไปสู่ทศวรรษแห่งพฤติกรรมนิยมอย่างน้อยก็ปีทศวรรษที่1950นะชัดเจนขึ้นนะทีนี้มายุคที่3ยุคที่3เนี่ยได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยานะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมศาสตร์นะครับ behaviorism นะครับ behaviorism ก่อตัวอย่างน้อยก็เนี่ยอย่างที่บอกปี1904จนถึงทศวรรษที่ปี1930และก็จนถึงทศวรรษที่ปี1950นะในส่วนที่เป็นภาครัฐและเราก็จะมีทฤษฎีต่างๆที่ใส่ใจและกับความเป็นมนุษย์เพราะเมื่อกี้ยุคที่2นี่ใส่ใจไหมไม่ใส่ใจยุคที่2เนี่ยมองรูปแบบมองว่าเอาวิทยาศาสตร์มาเพิ่มกำลังการผลิตอย่างไรเอาวิทยาศาสตร์มาลดขั้นตอนอย่างไรเอาวิทยาศาสตร์มาแบ่งงานอย่างไรนี่คือยุคที่2พอมายุคที่3เริ่มใส่ใจแล้วว่ามนุษย์คิดอย่างไรมนุษย์รู้สึกอย่างไรจะทำอย่างไรให้มนุษย์รู้สึกดีพอที่จะทำงานต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้ถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะก็เป็นแบบนี้นะทฤษฎีอันนึงซึ่งเราพูดกันบ่อยมากก็คือทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์นะครับซึ่งเสนอในปี1943นะเสนอเป็นเปเปอร์วิชาการนะครับในปี1943ก็จะเห็นว่ากว่าที่จะมีการเสนอทฤษฎีความต้องการมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีลำดับขั้นความต้องการอย่างไรเนี่ยคือปี1943อาจารย์ย้อนไปนิด
ฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อไหร่นะปฏิวัติอุตสาหกรรม1760นะครับฟอร์ดมีบริษัทฟอร์ดเนี่ยเริ่มดำเนินการต่างๆ1903ฟาโยเสนอทฤษฎีบริหารนะครับโดยได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ปี1916นะครับกูลิกเสนอทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในปี1937เพิ่งมาพูดว่ามนุษย์ต้องการอะไรในปี1943นักศึกษาครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันโครงสร้างก่อนนะยุค2เนี่ยพอมายุค3ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามาสนใจใส่ใจกับพฤติกรรมนะมาใส่ใจกับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นอาจารย์เอามัสโลมาพูดก่อนมาพูดแต่เนาะในปี1943เนี่ยเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีลำดับขั้นความต้องการเนี่ยหลายลำดับขั้นนะครับลำดับขั้นแรกสุดก็คือฐานตัวเนี้ยเนี่ยฐานตัวข้างล่างเนาะเนี่ยเขาใช้คำว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน basic needs เห็นไหม basic แปลว่าพื้นฐาน need ความต้องการเขาบอกว่าเราต้องการ physiological needs นะครับ physiological needs ก็แปลว่าต้องการอาหาร food water น้ำนะ warmth ความอบอุ่นแล้วก็ restการพักผ่อนการสวมใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดต้องอ่านว่าเสื้อผ้านะต้องแปลว่าเสื้อผ้าก็คือมีเครื่องนุ่งห่มปัจจัย4อ่ะพูดง่ายปัจจัย4นะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เอาปัจจัย4มาจับเป็นคำของปัจจัย4ถ้าปัจจัย4ของเราก็คือมีอะไรครับมีอาหารน้ำยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้คือของเราเนาะของเขาก็มองคล้ายๆกันพอเราได้อาหารได้อะไรแล้วเนี่ยเราต้องการ safety needs ก็คือ security กับ safety security ก็คือความมั่นคงเช่นนอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะไม่ถล่มมาทับหัวใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือถ้ามาถล่มมาทับหัวจะไม่ตายใช่ไหมจะไม่safety ไหมอ่ะแบบนี้เป็นต้นนี่คือ basic needs ของมนุษย์ที่มาสโลเสนอนะนักศึกษาอย่าลืมนะว่านี่เรากำลังพูดถึงความคิดที่เขาเสนอแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์น่าจะเป็นอย่างนี้ขีดเส้นใต้คำว่าน่าจะไว้นะฮะมันไม่ใช่การกำหนดว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้มันคือการพยายามจำแนกเสนอว่ามนุษย์น่าจะต้องการแบบนี้โดยทั่วๆไปอยากให้ออกนะบางทีมันแบบนี้เราจะไม่ยึดติดไงบางคนเดี๋ยวไปยึดติดโอ้ยก็เป็นไปตามมัสโลนั่นแหละโอ้โหคุณเชื่อมั่นในมัสโลมากเลยนะใช่ไหมเอาแค่ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราเรียนปุ๊บมันก็พอที่จะให้แนวทางว่าเออมันพอจะจริงนะในบางกรณีเห็นไหมเพราะว่าเราก็ต้องการ physiological needs ก่อนเราต้องการ safety needs ก่อนโอเคต่อจากนั้นมันเลยเป็นเรื่องของ psychological needs คือความต้องการทางจิตวิทยาความต้องการทางจิตวิทยาคืออะไรล่ะbelongingness and loveness ต้องการความสัมพันธ์นะครับเข้าใจครับว่า intimate relationships relationship นี่แปลว่าความสัมพันธ์ต้องการ friends ต้องการมิตรภาพด้วยนะก็คือ belongingness และเมื่อได้ตรงนี้แล้วอ่ะเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะต้องการความสำเร็จละมีเพื่อนแล้วต้องการความสำเร็จด้วยต้องการ extreme นะ extremeness นะครับก็คือ feeling of accomplishment นะครับ feeling ตัวเนี้ยต้องการความรู้สึกละตอนแรกนี่ความต้องการพื้นฐานนี้ต้องการทางกายภาพใช่ป่ะพอมาสเต็ปที่2นี่ต้องการความรู้สึกต้องการอะไรมาตอบสนองความรู้สึกแต่การตอบสนองความรู้สึกในขั้นที่2เนี่ยไม่พอมันต้องการขั้นสุดท้ายที่ชื่อว่า self actualization นะครับ self actualization นี่คือการบรรลุซึ่งศักยภาพที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองจะบรรลุไม่ใช่คนอื่นเข้าใจนะตัวเองเข้าใจว่าตัวเองจะบรรลุ achieving one's full potential นะครับ including activity นะครับ creative activities ก็คือบรรลุกิจกรรมที่ตัวเองได้สร้างสรรค์จัดการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยส่วนนี้เราจะเรียกว่า self fulfillment needs คือการเติมเต็มตัวเองคือเมื่อกี้มันมี psychological needs เนี่ยมันเติมแล้วแต่มันไม่พอเพราะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการ self fulfillment ก็
ก็คือเติมให้มันเต็มให้เรารู้สึกว่ามันเต็มแล้วชีวิตที่มันสมบูรณ์แล้วชีวิตที่มันโอเคแล้วอย่างเงี้ยนี่คือความต้องการโดยทั่วๆไปของมนุษย์ซึ่งเสนอในปี1943เอาประวัติศาสตร์มาจับหน่อยปี1943เกิดอะไรเกิดสงครามโลกครั้งที่2อยู่นะแต่ใกล้จะจบแล้วสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี1945นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเปรียบเทียบกับบริบทของโลกนะเข้าใจขึ้นนะว่ายุคนี้ได้รับผลจากจิตวิทยานะจิตวิทยาก็คือมันเน้นเรื่องความต้องการเน้นเรื่องความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ feeling นะครับเน้นเรื่อง feeling เน้นเรื่อง psychological นะครับเน้นเรื่องการจัดการตัวเองเพราะฉะนั้นนายจ้างก็มีหน้าที่ตอบสนองแก่ลูกจ้างในลักษณะนี้เริ่มคิดละจะไปบังคับให้มันทำงานให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้ละจะต้องให้อย่างอื่นมันด้วยนะให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นให้มันตอบสนองดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นยุคที่4มายุคที่4ยุคที่4คือยุคหลังจากนั้นล่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมมติบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ไหมอาจารย์สมมตินะพูดอย่างนี้นะหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้หรือไม่จริงๆก็อยากจะตอบว่าได้นะแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระดับโลกก็คือการที่โลกแบ่งเป็น2ขั้วนะครับโลกแบ่งเป็น2ขั้วก็คือมีค่ายประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์มีการถือกำเนิดขึ้นของสหภาพโซเวียตมีสงครามเย็นเพราะฉะนั้นถ้าการก่อรูปพวกนี้มันจะก่อรูปกันอย่างแน่นๆอ่ะมันน่าจะก่อรูปหลังปี1990ด้วยซ้ำอ่ะ1980กว่าๆเนี่ยเพราะนั้นมันก็เว้นไปอีกประมาณสัก30-40 ปีอ่ะการพัฒนาตัวนี้มันก็เว้นไปพอสมควรนะ 30-40 ปีพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยมันเลยเกิดการก่อรูปศาสตร์ที่ว่าแล้วมาถึงหน้าปัจจุบันนี้การก่อรูปศาสตร์ดังกล่าวที่อาจารย์จะสอนเนี่ยมันจะมี2คำที่สำคัญนะอารมณ์มาว่าต้องพูด2คำเนี้ยถ้าไม่พูด2คำนี้คุยกับคนอื่นในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่รู้เรื่องคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐานของ ERP นะครับ Enterprise Resource Planning นะครับคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันต้องคิดทั้งหมดแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยในจิตวิทยาเนี่ยมันคิดแต่อะไรตัวเองเติมเต็มตัวเองเติมเต็มลูกจ้างพัฒนาลูกจ้างใช่ไหมก่อนหน้านั้นเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องตารางงานนะแต่ Enterprise Resource Planning เนี่ยมันคือการพิจารณาทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรทุกเรื่องแล้วต้องไปด้วยกันต้องสอดคล้องกันเห็นไหมมันละเอียดขึ้นพูดง่ายมันละเอียดขึ้นมันต้องเชื่อมโยงมากขึ้นแบบนี้นี่หนึ่งเรื่องนะ ERP อีกเรื่องหนึ่งคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ HRBP นะครับ HRBP นะครับอันนี้ตามแนวคิดของเดฟอุลลิชนะครับเดฟอุลลิชก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันนี่ก็คือยุคผสมผสานจะเรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคปัจจุบันก็ได้ในยุคนี้ปัจจุบันร่วมสมัยเห็นนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะพอเราเข้าใจไอ้ตรงวิทยาศาสตร์กับจิตวิทยาหนักๆอ่ะสองอันเนี้ยมันผสานรวมกันเป็นยุคที่4ยุคที่4เนี่ยใช้สองอันนี้เลยนะครับพอมายุคที่5ก็คือยุคที่อาจารย์เปิดประเด็นเอาไว้นะเปิดไว้คือ disruptive era นะครับก็คือการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตการเข้ามาของดิจิทัลจริงๆดิจิทัลมันมาตั้งแต่ปี1900อย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ว่ากว่าที่ควอนตัมนะครับจะพัฒนาตัวเองมาเป็นดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงจากโลกอนาล็อกนะครับมาเป็นดิจิทัลก็ใช้เวลาถามว่ามันสำเร็จไหมมันสำเร็จแล้วพอมันเข้าสู่โลกดิจิทัลแล้วเนี่ยหรือว่าพอโลกอินเทอร์เน็ตมันมีอิทธิพลมากแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาลพังพินาศเลยพูดง่ายๆทำลายทุกอย่างเลยไปตลอดเพราะนั้นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จึงได้รับผลกระทบด้วยนะนี่คือเรื่องของดิจิทัลแล้วในทุกวันนี้มันยังมีสกุลเงินดิจิทัลอยู่นะในโลกภายนอกนะสาหรือถ้าเราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับคริปโตเคอเรนซีพลิกผันขนาดนั้นซึ่งต้องคุยกันอย่างซับซ้อนเนี่ยอีลุงตุงนังไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยุคที่5นี่อีลุงตุงนังมากแต่เราจะโฟกัสที่มันง่ายๆที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือโรคระบาด
มีอิทธิพลจากอินเทอร์เน็ตละแล้วมีโรคระบาดและยังมีการเปลี่ยนกรอบแนวคิดของแต่ละรัฐที่สำคัญอีกนะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าผลที่สะสมมาไว้หลายร้อยปีของแต่ละรัฐของแต่ละอย่างของความคิดในโลกเนี่ยมันกำลังพังทลายลงเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันเข้าไปท้าทายมันเข้าไปท้าทายคนมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพความสามารถในการเข้าถึงนะครับ accessibility ขึ้นสูงขึ้นพอสูงขึ้นในการตั้งคำถามมันตามมาการเรียนรู้มันเกิดขึ้นแล้วไงการวิเคราะห์มันก็เกิดขึ้นเพราะนั้นการพลิกผันรุนแรงมันเลยเกิดกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มันนิ่งๆใช่ป่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแนวคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นิ่งอ้างอิงได้แบบเนี้ยเพราะนั้นตอนนี้พอมันเกิด disruptive นี่แบบเนี้ยครับเราก็เลยต้องมีการพัฒนาแนวคิดที่มัน relevant ที่มันปรับตัวได้แนวคิดที่มันจะอยู่ได้กับ disruptive eraเพราะนั้นแนวคิดเหล่านั้นต้องเป็นแนวคิดที่มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเป็นแนวคิดที่ออกแบบสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสำหรับการอยู่ได้โดยที่ไม่ได้รับอิเฟกต์หรืออิทธิพลจากภายนอกนี่คือยุคที่เราต้องสร้างขึ้นมาและก็ยังไม่ได้มีการสร้างหมายถึงว่ามันมีแต่แนวปฏิบัติที่เป็นการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้ายกตัวอย่างเช่นติดโควิดก็ปิดเมืองเลยอย่างเงี้ยติดโควิดปิดเมืองติดโควิดปิดเรือนจำเนี่ยห้ามเข้าห้ามออกเนี่ยเนี่ยมันคือการบริหารเฉพาะหน้าในการบริหารต่อไปทำอย่างไรนะอย่างอาจารย์เนี่ยพยายามทำอยู่นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์อัดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษาในเรือนจำใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันปิดเรือนจำขึ้นมาอาจารย์ก็เข้าไปสอนคุณไม่ได้ใช่ป่ะแล้วคุณจะเรียนรู้ยังไงทันว่าจะเอาแต่ใบงานไปให้เอาหนังสือไปอ่านอย่างเดียวมันก็ดูเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มันไม่ relevant กับโลกไม่ดิจิทัลแต่ดิจิทัลก็ไม่ได้เพราะว่าคุณห้ามออนไลน์ใช่ป่ะอาจารย์ก็เลยมาทำแบบนี้เพื่อให้คุณเนี่ยเท่าทันโลกนักศึกษาของอาจารย์ต้องเท่าทันโลกอาจารย์ก็ทำแบบนี้เลยมาอัดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะพอเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วเพื่อที่มันจะยังประโยชน์กับคนอื่นด้วยอาจารย์สอนคุณแล้วอาจารย์ก็จะอัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เนี่ยแล้วก็เผยแพร่อีกเพื่อให้คนที่เขาฟังอาจารย์เนี่ยเขาได้แนวคิดว่าอาจารย์แบ่งยุคเป็น5ยุคเลยนะเห็นด้วยกับอาจารย์เนี่ยว่ายุคที่5เนี่ยมันเป็น disruptive นะครับมันต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นนะหนูมีไอเดียอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวหนูเรียนต่อไปแล้วหนูอาจจะมีคำถามก็ได้เวลาอาจารย์อัพจนครบ15ชั่วโมงนี่นะครับเห็นนะไม่หนักเกินไปเนาะไม่หนักมันหนักตรงไหนรู้ป่ะมันหนักตรงต้องคิดถ้าเรียนแบบป้อนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดก็ง่ายดิง่ายท่องไปเลยเนี่ย5อย่างนักศึกษาท่องไปคัดไปท่องเนี่ยง่ายแต่ถ้าจะให้นักศึกษาเข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องอย่างเงี้ยทำไมมันถึงต้อง1ทำไม1แล้วต้องเป็น2ทำไม2 3แล้วมาเป็น4อย่างเงี้ยนักศึกษาต้องเข้าใจบริบทประกอบว่าอะไรมันผลักให้เกิดไม่มีสิ่งใดเกิดจากสุญญากาศนะครับเอาละสุดท้ายนะขมวดที่พูดเมื่อกี้นะครับว่ามันมี5ยุคนะครับยุคที่ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์นะก่อนวิทยาศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยามาผสมผสานกันและก่อรูปศาสตร์แล้วก็พลิกผันรุนแรงนะครับสิ่งเหล่านี้มันขมวดรวมกันเนาะแล้วก็ฉายภาพเป็น acting คือยุคเนี่ยมันเป็นการบอกเฉยๆว่าในแต่ละช่วงเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละยุคใช่ไหมครับซึ่งพอมันเกิดขึ้นในแต่ละยุคปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาทาง acting ของรัฐเพราะเราเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเพราะนั้น acting ของรัฐอันแรกเลยคือการจัดการภาครัฐการจัดการภาครัฐหรือ public management เนี่ยมันจะยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรว่ากันไปแต่ก่อนมันไม่ใช้ public management ด้วยซ้ำนะมันใช้อาจจะใช้ public ad เลย public administration การบริหารรัฐกิจก่อนหน้านั้นไม่ใช้ใช้การปกครองใช่ป่ะใช้คำว่าการปกครองไปเลยนะครับแบบนี้หรือถ้าไทยเนี่ยรัฐาภิปาลโนบายอย่างเงี้ยอันนี้คำจากองค์สาวดารเนี่ยพ่อปกครองลูกอะไรเงี้ยปิตุราชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะครับนี่คือวิธีการจัดการภาครัฐอย่างนึงเนาะแต่ทีนี้พอมันได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์แล้วได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยาแล้วและอยู่ในยุคผสมผสาน2 3 4เนี่ยนะเอา2 3 4มาใส่ในแก้ว
เอา2 3 4มาใส่ในแก้วแล้วแบ่งช่วงแบ่งตรง3นักศึกษาดูนะแบ่งตรง3ครับ3ข้อนไปทาง4เนี่ยเราจะเรียกว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่3ข้อนไปทาง4เนี่ยจะเรียกการจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management ตัวนี้นะครับแต่พอ4ข้อนไปทาง5เอา4ข้อนทาง5นะ4ข้อนทาง5 4ข้อนทาง5เนี่ยมันควรเรียกว่าการจัดการภาครัฐร่วมสมัย Contemporary นะครับ Public Management ร่วมสมัยแหละถามว่าทำไมต้องร่วมสมัยอ่ะก็มันเกิดโควิดขึ้นมาจะมาใช้วิธีเดิมๆได้อย่างไรใช่ป่ะแม้กระทั่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยเครื่องมืออาจจะยังไม่แข็งพอจริงๆมันมีแล้วนะการจัดการภาครัฐแนวใหม่มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Contingencyนะครับการจัดการแบบ contingency คือการเปลี่ยนแปลรูปได้ตามสถานการณ์เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลรูปนั้นเนี่ยพอมันเกิดโควิดขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยว่าภาพประเมินแล้วยังไม่ผ่านมันยังไม่ contingency จริงว่างั้นมันยังไม่มีการเปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆมันยังไม่มีการปรับตามสถานการณ์จริงๆหรือแม้กระทั่งการทำในรูปของในรูปของกลุ่มในรูปของกรุ๊ปการทำงานในรูปของวงกลมนะไม่เป็น hierarchical ไม่เป็นโครงสร้างละเป็นวงกลมเป็นการหารือที่อาจจะเรียกว่า collaboration นะครับการร่วมมือกันเนี่ย collab นะครับการ collab กันก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงในการประเมินก็ต้องพูดกันอย่างเงี้ยนะถ้ามันเกิดขึ้นมันต้องมีอะไรดีๆแล้วสินะมันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายเพราะว่า disruptive มาท้าทายแล้ว digital ก็ท้าทายแล้วประชาชนคนรุ่นใหม่เห็นการปฏิบัติงานแบบนี้มั้ยขาใจนะเอาไปโพสต์อินเทอร์เน็ตเห็นนะเพราะฉะนั้นเค้าขาใจนะครับเค้าขาใจกับการจัดการภาครัฐนะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนในกลุ่มเนี้ยเราก็ต้องสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่สื่อสารไปยังนักศึกษาด้วยว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรมาแล้วจะยกเลิกถ้านักศึกษาไม่เห็นด้วยถ้านักเรียนหรือใครที่ฟังอยู่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับแบบเนี้ยนะยุคนี้มันดิสรัปต์แล้วนะมันมีดิจิทัลแล้วมันอะไรเงี้ยแล้วคุณจะทำยังไงอะไรเป็นกระบวนการที่คุณจะทำยังไงนอกเหนือจากที่คุณเสนอแนวคิดมาแล้วซึ่งเป็นการทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับคุณจะทำยังไงอีกดีบ้างนะครับอย่างอาจารย์มีหน้าที่อะไรล่ะอาจารย์ก็มีหน้าที่วิจัยมีหน้าที่ถอดบทเรียนในแต่ละโครงการที่อาจารย์ลงไปทำวิจัยกับชาวบ้านจะทำวิจัยกับชาวบ้านเนาะเพราะนั้นพอจะไปเห็นชาวบ้านไปเห็นศักยภาพทั้งหมดของชาวบ้านอาจารย์ก็ต้องมานั่งถามว่าจะบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบนี้อย่างไรแล้วมันจะปรับให้มันเท่าทันกันได้หรือไม่เนี่ยนี่เป็นโจทย์ของอาจารย์เช่นอาจารย์พูดกับนักศึกษาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์จะผลักดันการเรียนรู้ของคุณเนี่ยให้มันเท่าเทียมอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อัดเป็น Google เนี่ยใช้ Google Meet อัดพออัดเสร็จแล้วอาจารย์ก็ทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นออฟไลน์บันทึกการประชุมไว้แล้วก็เป็นออฟไลน์ไปให้เปิดให้คุณดูเพื่อที่ทำให้คุณรู้ว่าเนี่ยคุณเรียนเหมือนออนไลน์เลยเด็กออนไลน์ก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยนะเหมือนกันเห็นไหมอาจารย์พยายามนะพยายามทีนี้อาจารย์ก็จะพยายามประเมินตรงนี้ก็เหมือนกันนะคนที่จะเข้ามาร่วมคุยกันนะครับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ในเรือนจำลูกศิษย์ข้างนอกที่เห็นคลิปจะมานั่งคุยกันจะมาคุยกันเรื่องว่าจะจัดการภาครัฐแนวใหม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องมาลงกันในรายละเอียดเลยว่ามันจะทำยังไงได้หรือว่าทำไม่ได้หรือทำได้แต่ว่ามันอีกนานหรือทำได้แต่ว่ารู้คนเดียวเนี่ยอาจารย์รู้อยู่คนเดียวนักศึกษาในกลุ่มนี้รู้อยู่คนเดียวทำโมเดลขึ้นมาพอโยนกลับไปหาชาวบ้านปุ๊บเงียบฉี่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอ่ะเราจะต้องทำยังไงต่อไปนะครับโอเคนะเพราะหน้านี้เราจบละเราจบว่าเราขมวดแล้วว่าวันนี้เรียนอะไรวันนี้เรียน5ยุควันนี้เรียน5ยุควันนี้เรียนความแตกต่างระหว่างปรัชญากับแนวคิดนะนี่คือสิ่งที่เป็นกรอบใหญ่นะครับที่อาจารย์จะสื่อนะฮะเพราะนั้นก่อนจะจบอาจารย์ย้อนกลับไปแผนการสอนก่อนนะอาจารย์ย้อนไปแผนการสอนนะแผนการสอนคือวันนี้เราเรียนปรัชญาความเป็นมาแนวคิดอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดนะปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิชาปรัชญาแล้วมันไม่ใช่การเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกถ้าการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกใช่อาจารย์จะเน้นเยอะเลยปรัชญายังไงใครคิดใครอะไรเนี่ยนะอันนี้เราเรียนระดับอนุปริญญานะครับก็เป็นระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเรียนปรัชญาว่ามันคืออะไรแยกแยะให้ออกความเป็นมาแนวคิดก็อธิบายไปบางส่วนแล้วเพราะวันนี้มาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มาเติมนะจุดหมายคือต้องการ1ชั่วโมงแต่อาจารย์ว่าเกินแล้วล่ะนะครับ
ทีนี้มาดูตัวนี้บ้างจุดหมายรายวิชากลับมาดูมีความรู้ยังถามก่อนนักศึกษานักศึกษามีความรู้ยังฮะก็น่าจะพอนะมันวนๆอยู่ในสมองอยู่นะตอนนี้ที่อาจารย์พูดอยู่วนๆอยู่นะครับนี่มีความรู้แล้วมีความรู้แล้วเดี๋ยวสักพักนักศึกษาจะเริ่มเข้าใจตอนนี้อาจจะรู้เฉยๆรับรู้ perceptionเดี๋ยวต่อไปต้องเข้าใจเข้าใจนี่มันต้องไม่ใช่ understanding นะ understanding ไปเข้าใจภาษาที่อาจารย์พูดเนี่ย understanding เข้าใจตัวนี้จะต้องใช้เป็น comprehension comprehension ก็คือว่ามีความเข้าใจเลยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่ต้องจำละไม่ต้องบังคับตัวเองจำเลยมันเข้าใจได้เองมันลำดับเลยว่าอ๋อมันพัฒนาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาตามลำดับเนาะเพราะนั้นมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาความเป็นมาแนวคิดเท่านี้นี่แหละเอาความรู้ความเข้าใจยังไม่ได้พูดถึงประยุกต์ใช้ยังไม่ได้วิเคราะห์ด้วยพูดว่าให้รู้ว่านี่ๆๆไปก่อนนะนี่คือที่ประเด็นคราวหน้าหมายถึงว่าในคลิปที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์คราวหน้าเรียนอะไรจะเรียนนโยบายการบริหารทรัพยากรจะเรียนว่านโยบายนี้มันคืออะไรกันแน่อะไรคือคำว่านโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วพอนโยบายเหล่านี้มันเอาท์พุตออกมาจากระบบนะครับมันออกมาเป็นอะไรแล้วพอมันออกมาแล้วเนี่ยเธอมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้หรือไม่นี่ต้องมาเรียนกันนะนี่ก็คือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเห็นนะอาจารย์ก็กลับมาลาคุณก่อนเนาะดีว่าอาจารย์ใช้2จอเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาเนี่ยเห็นอาจารย์มั้ยเนาะอาจารย์ก็กลัวว่าเมื่อวานอาจารย์ทดลองอัดแล้วปรากฏทำจอเดียวพอทำจอเดียวแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาจารย์สอนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะสไลด์ไม่มาพอสไลด์ไม่มานี่แย่เลยนะประโยชน์ไม่ได้แล้วกับนักศึกษานะเพราะนั้นอาจารย์ก็ใส่ใจว่าต้องการให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับนักศึกษาแล้วมันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยอ่ะมันไม่มีการสื่อสารโดยตรงเพราะนักศึกษาสื่อสารโดยตรงอาจารย์จะยังรู้นะว่าสไลด์ขึ้นไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นก็อาจารย์จบนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เนาะแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็จดไว้ก่อนในสมุดที่เราเรียนเนาะก็ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะ stop sharing แล้วก็จะปิดนะครับการสอนนะครับแต่เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ